ริ่มเลยนะสำหรับใครที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสัปดาห์นี้นะพี่หวานทายตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่13ดวงของคุณเป็นเช่นไรขึ้นไพ่3ถ้วยนะสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะแต่สภาพแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะได้ข่าวไม่ดีนะมีเรื่องให้ร้องไห้ให้เสียใจนะบางคนมีปัญหาเรื่องของความรักหรือบางคนได้ข่าวไม่ค่อยดีบางคนถูกซุบซิบนินทาอารมณ์เนี้ยถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนเยอะๆสักหน่อยก็อาจจะเครียดสักหน่อยนะในช่วงสัปดาห์นี้แต่บางคนก็จะได้ข่าวคนไม่สบายเนาะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเป็นคนไกลๆก็ได้นะจ๊ะสุขภาพสัปดาห์นี้ระบบเลือดจะมีปัญหานะวันนี้จะไปเร็วนะระบบเลือดจะมีปัญหานะบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เนาะน้ำหนักจะขึ้นด้วยถ้ากินเยอะเดี๋ยวจะเอาไปฝันไปคิดเยอะไปฝันเยอะบางคนฝันเรื่อยเปื่อยแต่บางคนก็ฝันเห็นน้องหมาน้องแมวฝันเห็นวิญญาณนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็แผ่บุญให้เขานะจ๊ะบางคนฝันว่าเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่มีน้ำมีสถานที่วังเวงดูน่ากลัวนะจ๊ะฝันเห็นสัตว์เห็นเสือเห็นอะไรก็แล้วแต่ให้ทำบุญให้เขาถือว่าฝันถึงเจ้ากรรมนายเวรเนาะหรือว่าเขามาขอบุญนะคะเนาะต้นสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หลายๆคนมีปัญหาเรื่องของคดีความบางทีมีปัญหามาจากเรื่องของคนอื่นนะแต่เอาความทุกข์มาตกที่เราหรือบางทีกังวลใจเรื่องของญาติเรื่องของแฟนนะเรื่องของคนในครอบครัวได้หมดนะจ๊ะสัปดาห์นี้พี่หวานจะบอกว่าต้นสัปดาห์เนี่ยขายไม่ค่อยดีนะถ้าใครค้าขายอยู่นะขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะบางคนขายดีขายได้แต่ค่าใช้จ่ายเยอะบางคนติดปัญหาเรื่องของการใช้หนี้แทนคนอื่นหรือว่ามีปัญหาคาราคาซังเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรไพ่ใบนี้มันหมายถึงคดีความอ่ะเนาะบางทีมีปัญหาเรื่องของคดีความเนี่ยยังไม่จบนะอยากจะจบสัปดาห์นี้ยังไม่จบอาจจะต้องต่อเนื่องไปจนถึงหลังสัปดาห์เนี้ยนะหลังวันอาทิตย์เป็นต้นไปค่อยลุ้นกันอีกทีนึงยังเรื้อรังอยู่นะจ๊ะระวังจะทะเลาะกันรุนแรงจนเก็บเอามาคิดฝันเนาะงานยังดีเงินยังดีนะจ๊ะฐานดวงยังดีอยู่การค้าขายถือว่ายังโอเคอยู่แต่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะบางคนการเงินตึงมือนะบางคนต้องจ่ายค่าปรับเวลาไพ่ใบนี้บางคนอ่ะนะบินค่าน้ำค่าไฟมาเนี่ยโดนค่าปรับเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าบางทีจ่ายค่าบงค่าบัตรเครดิตเนี่ยเขาต้องโทรมาทวงนะรีบเอาไปจ่ายซะนะจ๊ะจะเครียดสักหน่อยใครมีปัญหาเรื่องของการเงินถามว่ายืมได้ไหมนะจ๊ะพี่อยากจะบอกว่าถามผ่านได้นะมีคนให้ยืมบางคนจะไปยืมคุณพ่อคุณแม่นะไปยืมแฟนเนาะยืมได้นะตัวเองนะแต่ว่าก็ต้องประหยัดหน่อยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะสุขภาพเนี่ยต้องระวังอีกนิดนึงด้วยนะปลายสัปดาห์อาจจะไม่สบายนะตัวเองตำแหน่งบ้านก็ไม่ค่อยเวิร์กด้วยนะตำแหน่งบ้านบางทีเนี่ยบางคนย้ายบ้านบางคนมีคนป่วยที่บ้านบางคนทะเลาะกับคนที่บ้านเนาะหรือว่าบางคนต่างคนต่างอยู่เปิดไฟนิ่งๆเงียบๆอันนี้ไม่ดีนะต้องแก้ห่วงจุ้ยบ้านสักหน่อยเปิดไฟสักนิดนึงจ้านะคะนะหรือว่าคุยกับคนที่บ้านบ้างอย่าต่างคนต่างอยู่เขาเรียกว่าเป็นการแก้เคล็ดแล้วจะดีขึ้นหลายๆคนจะเปลี่ยนบ้านเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนได้สำเร็จนะบางทีอาจจะเป็นในช่วง 2-3 วันเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์บางคนย้ายละบางทีย้ายคอนโดแต่ว่าบางคนก็อาจจะเริ่มวิ่งเต้นนะอาจจะยังไม่คืบหน้าทั้งหมดสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มจัดการในช่วงเนี้ยการกู้ต้องยื่นเอกสารเพิ่มนะใครที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่ทำงานส่วนตัวนะบางทีทะเลาะกับหัวหน้าใครที่ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่กับญาติๆเนี่ยก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันเนาะไม่ค่อยเข้าใจกันแต่เด่นสำหรับคนค้าขายนะต้องขยันไปปลายสัปดาห์หรือว่าช่วงวันเสาร์เนี่ยยอดขายเริ่มดีขึ้นนะจ๊ะแต่ถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเทียบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ถ้ารู้แบบนี้ต้องวางแผนสินะคะนะบางทีมันก็อยู่ในช่วงของเศรษฐกิจด้วยนะต้องตามกระแสเศรษฐกิจให้ทันสำหรับคนค้าคนขายหรือใครที่คิดจะโปรโมทใครที่กำลังคิดที่จะขายเนาะต้องยิงแอดต้องยิงโฆษณาอะไรก็แล้วแต่ต้องวางแผนให้ดีนะจ๊ะเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยยอดขายมันจะดูนิ่งๆไปสักหน่อยนะแต่ก็ยังได้อยู่อย่ากังวลแต่ว่าหลายๆคนนี้จะกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายนะเครียดเนาะบางคนก็กังวลเรื่องของคนอื่นเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดนะอย่าคิดมากนะคะมาดูเรื่องไหนเรื่องของความรักแล้วเนาะการเงินผ่านได้ค่าใช้จ่ายเยอะตึงมือแต่ผ่านได้นะจ๊ะเรื่องของความรักเนี่ยก็อยู่กันได้สำหรับคนที่อยู่กันมานานเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งรักไม่ค่อยหวานแต่จะกลุ้มใจมากสักหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนบางคนคิดเรื่องของการหย่าร้างนะแต่หย่าไม่ได้บางคนเนี่ยถึงขั้นต้องฟ้องหย่าคาราคาซังมานานนะยังไม่จบนะตัวเองนะแต่ใกล้จะจบแล้วแหละนะความฝันเนี่ยอยากจะหมดจากภาระอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังทำไม่ได้ในช่วง 2-3 วันนี้นะหรือว่าในช่วงสัปดาห์เนี้ยเนาะมีเกณฑ์ขัดแย้งบางคนเรื่องลูกเรื่องเต้าบางคนมันเคลียร์กันไม่จบนะคะเนาะแฟนเนี่ยถ้าใครยังไม่จบกับแฟน
นะแฟนเจ้าชู้และแฟนมีคนอื่นเนี่ยแฟนจะรู้สึกลังเลใจไม่รู้เขาจะเลือกใครดีเนาะนะคะมีแฟนเจ้าชู้ก็จะเครียดหน่อยหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ถึงขั้นแฟนเจ้าชู้แต่จะมีเรื่องปิดบังบอกกันไม่หมดนะบางคนกุ้มใจเรื่องญาติโกโหติกาเรื่องค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายเยอะนะจ๊ะบางคนลูกจะย้ายที่เรียนหรือตัวเองกำลังจะย้ายบ้านย้ายครอบย้ายที่อยู่กันเนี่ยมันก็จะค่าใช้จ่ายเยอะจะเครียดสักหน่อยช่วงสัปดาห์นี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่หวานจะบอกว่าต้องใจเย็น 2-3 วันเนี้ยจนถึงสัปดาห์เนี้ยจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะยังแก้ไม่ได้รอลุ้นอีกทีสัปดาห์หน้าก็ได้นะตัวเองนะมีลุ้นเนาะฐานดวงยังดีอยู่แต่อย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษสัปดาห์เนี้ยนะลมเพลมพัดใครลุ้นจะมีน้องใครลุ้นจะท้องหรือใครจะคลอดสัปดาห์นี้ใครจะผ่าคลอดบ้างหรือใครกำลังจะทำกิ๊บไปปรึกษาหมอลุยเลยนะยังไม่ติดในช่วงสัปดาห์นี้นะแต่มีลุ้นนะจ๊ะไพ่ใบนี้มันหมายถึงนะถ้าใครมีลูกยากเนี่ยต้องไปปรึกษาหมอบางคนก็ไปทำกิ๊บบางคนไปขอพรไปขอพระได้นะจ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่เนาะใครที่คบกันมาสักระยะหนึ่งเริ่มต้นรักเนี่ยบางทีก็จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่กับญาติเนาะใครที่โสดมีโอกาสที่จะพบรักนะจะเจอคนในเครื่องแบบมาจีบนะจะเจอคนเยอะเข้ามาจีบบางทีจะเจอคนเจ้าชู้ด้วยเจ้าชู้กับเจ้าชู้เจอกันก็นะรักอาจจะยังไม่คืบหน้ามากนะจ๊ะแต่มีเกณฑ์ที่บางคู่จะพากันไปเที่ยวนะใครที่เจอกันใหม่ๆพี่ว่าจะบอกว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของรักฉาบฉวยอยู่นะอย่าเพิ่งตัดสินใจต้องดูให้ดีๆนะรักฉาบฉวยหมายถึงว่าบางทีเจอในเน็ตแรกๆคุยกันแล้วดีดูฝันดูคิดเยอะดูเพ้อๆอ่ะนะอย่าเพิ่งไปหลงรักใครมากนะจ๊ะส่วนคนที่อยู่กันมานานหรือว่าอยู่กันมาสักระยะเนี่ยก็จะทะเลาะกันนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้รักไม่หวานต้องระวังทะเลาะโดยเฉพาะช่วงวันนะวันอันตรายหรือวันที่ดวงไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่พรุ่งนี้เป็นจังหวะวันที่เหมาะการไปวิ่งเต้นเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะนะคะแล้วก็ช่วงวันเสาร์ดี2วันที่ไม่ดีคือช่วงวันศุกร์นี้แล้วก็วันอาทิตย์จ้ะนะจ๊ะวันอาทิตย์บางคนป่วยบางคนอึดอัดหรือการทำงานทุกอย่างจะล่าช้านะจ๊ะเนาะเดินทางสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เดินทางไกลนะบางคนเดินทางไปต่างประเทศเดินทางได้ล่าช้าติดขัดจะมีปัญหาเรื่องเอกสารใครไปขอวีซ่าพาสปอร์ตก็อาจจะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันเนาะล่าช้านะจ๊ะอ่ะมาดูเรื่องเลขนำโชคนะเลขนำโชคฐานเจ้าชะตาจริงอะนะมันไม่ได้เด่นเรื่องโชคมากแต่มีโอกาสลุ้นโชคจากความฝันนะความฝันมีโอกาสที่จะให้โชคบางคนฝันถึงเจ้าที่ที่บ้านฝันถึงผู้ชายตัวดำๆใส่ผ้าเตี่ยวนะหรือว่าเห็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคู่หรือบางคนเนี่ยฝันถึงคนนึงที่รู้สึกว่าเขามีเสน่ห์มายืนมองหน้าดูๆเนี่ยพี่หวานจะแนะนำว่าให้ไปแผ่บุญให้เขาซะนะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องของเนี่ยไพ่มันขึ้นเรื่องแก้บนน่ะถ้าใครติดเรื่องติดสินบาทค่าสินบนเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องรีบไปแก้ไม่งั้นจะมีปัญหานะจ๊ะเนาะต้องรีบไปแก้นะตัวเองไปขออะไรไว้บางคนไปขอลูกบางคนไปของานเอาไว้เนี่ยต้องรีบไปแก้เดี๋ยวจะมีปัญหานะนะคะเลขนำโชคมีจากความฝันนะมีจากเลขคำนวณนะ615111ให้โชคนะเลขคนตายให้โชคด้วยนะสัปดาห์เนี้ยการไปไหว้พระทำบุญสัปดาห์นี้หลายๆคนจะไปแก้บนอยู่แล้วเหมือนที่พี่หวานบอกแต่ถ้าใครยังไม่ไปแก้แนะนำว่าให้รีบไปแก้ซะนะจ๊ะไพ่พลาสติกประมาณเนี้ยเดี๋ยวเขามาทวงนะแล้วไพ่เดวิลตามมาด้วยนะไพ่วิญญาณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมีสัญญาณมาเตือนนะถ้าไปแก้แล้วหรือว่าลืมนะไปแก้เนี่ยก็ไปทำบุญแล้วก็บอกว่าขอแผ่บุญนี้ให้เขาซะนะจ๊ะแล้วก็ขอให้หลุดคำแก้เขาเรียกว่าอะไรคำบนน่ะบางคนลืมอ่ะไปบนเยอะจนลืมนะคะเหมาะการไปไหว้พระใหญ่นะหลวงพ่อโสธรนะบางทีหมายถึงการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะไปเจอญาติซื้อขนมของฝากไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาพ่อหาแม่ปู่ย่าตายายอันนี้ก็ดีด้วยนะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดให้กับตัวเองด้วยบางทีจะได้คำปรึกษาดีๆด้วยถ้าใครมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องรักอยู่ในช่วงนี้นะจ๊ะอีกอันนึงนะแนะนำให้ไหว้นะพระแม่ธรณีใครเดินทางบ่อยๆช่วงเนี้ยเพราะว่าสัปดาห์เนี้ยมีไพ่เสียนะนะคะสัปดาห์เนี้ยมีเกณฑ์ได้ไม่ดีบางทีไพ่ใบนี้มันหมายถึงนะเคราะห์นะหรือว่าโชคไม่ดีบางทีมาจากคนอื่นนะเพื่อที่จะให้สบายใจเดินทางไปไหนแผ่บุญให้พระแม่ธรณีซะนะจ๊ะแล้วก็แผ่บุญให้แม่ยานางรถของตัวเองด้วยนะอ่ะหมดเนาะสีนำโชคสีนะจ๊ะสีนำโชคสัปดาห์นี้พี่หวานหยิบไพ่เรื่องเสน่ห์นะไพ่ใบนี้หมายถึงเสน่ห์ใครอยากจะมีเสน่ห์นะคะขายดีนะใส่สีดำสีน้ำตาลหรือไม่ก็สีเทานะจ๊ะส่วนเรื่องของถ้าใครจะไปพบปะไปเจอคนนะสัปดาห์นี้พี่หวานให้เป็นสีแดงแล้วก็สีทองนะให้โชคติดม่วงไปหน่อยก็ได้จริงๆเขียวเกี่ยวซับได้ก็ดีนะจ๊ะโอเค
เริ่มเลยดีกว่านะใครที่เกิดในวันจันทร์นะคะดวงคุณในช่วงสัปดาห์นี้เป็นเช่นไรนะคะแชร์ไว้ฟังย้อนหลังได้นะอ่ะไพ่เช่นนี้มาแล้วเอียงนิดนึงอ่ะสัปดาห์นี้ใครที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยเหมือนสัปดาห์ที่แล้วไหมรู้สึกไม่อยากจะคุยกับใครไม่อยากจะเจอใครไม่อยากจะพบปะผู้คนคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องอารมณ์เนี้ยมีใครมายืมเงินหรือเปล่าล่ะนะคะบางคนมีปัญหาทะเลาะ กับคนอื่นมาแล้วตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะนะคะมีเคราะห์เบาๆนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วบางคนท้องเสียนะบางคนมีอุบัติเหตุเจ็บแข้งขาหรือได้ข่าวไม่ดีไม่อยากจะเจอใครอ่ะนะอาจจะส่งผลจากสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะไม่สบายป่วยด้วยนะโรคเก่าๆใครที่ยังหายไม่สนิทเนี่ยระวังสัปดาห์นี้โรคมันจะซ้ำระวังข้อเท้าพลิกแพลงเจ็บแข้งเจ็บขาด้วยในช่วงสัปดาห์นี้ระวังของหายนะสัปดาห์นี้นะคะใครที่สุขภาพบอกไปแล้วเนาะใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาต้องไปลอกตาลอกตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนแว่นเนี่ยนะคะจะทำได้ในสัปดาห์นี้เนาะถ้าใครที่เจ็บตาบ่อยๆพี่บอดแนะนำให้ไปตรวจนะบางคนต้องผ่าต้องไปคุยกับหมอหน่อยเลยกันถ้าใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพสัปดาห์นี้นะคะจะบอกว่าจะเจอยาดีจะเจอหมอดีจะเจอคนแนะนำนะจะค้นพบวิธีรักษาที่ทำให้สุขภาพของตัวเองแข็งแรงขึ้นนะคะระวังจะท้องเสียนะไปไหนมาไหนช่วงนี้ลมในท้องมันเยอะระวังจะท้องเสียท้องผูกบางคนท้องผูกคือผูกไปเลยแต่บางคนก็ท้องเสียรุนแรงไปเลยใครเป็นประจำเดือนโดยเฉพาะสาวๆสัปดาห์นี้จะปวดท้องมากเป็นพิเศษนะแล้วก็ระวังไอกระดกกระแดกหลายๆคนมีเรื่องเครียดมีเรื่องเครียดถ้าใครทำงานประจำจะบอกอย่างนี้นะคะงานประจำเนี่ยมีเรื่องเครียดนะเพราะระบบของบริษัทมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะบางคนจะถูกเรียกไปตรวจสอบหรือมีกฎกติกาทำเข้ามาทำให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้จนอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะแต่ถ้าใครที่ทำงานรับราชการเนี่ยอยากจะบอกว่าคนรับราชการเนี่ยมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งถึงเวลาของคุณแล้วแหละนะคะใครอยากจะหางานใหม่สัปดาห์นี้มีโอกาสหาได้นะจะได้งานจะตัดสินใจว่าจะไปหรือจะอยู่และมีโอกาสจะได้งานที่ดีแบบไม่คาดคิดด้วยแต่ถ้าใครงานแย่ๆมาก่อนมีเรื่องแย่ๆมาก่อนในช่วงนี้พี่หวานจะบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้แบบเฉียดฉิวใครกังวลใจเรื่องของการพรีเซนต์งานหรือต้องเรียกไปพูดคุยเนี่ยนะคะถ้าคุณไม่ได้ทำผิดนะหรือว่าถ้าคุณเตรียมตัวมาดีผ่านฉลุยนะจ๊ะเนาะเพราะว่าบางคนมีพรีเซนต์นะบางทีเซลล์บางคนพรีเซนต์ตัวเลขนะต้องออกไปพูดเรื่องของตัวเองนี่แหละไปพรีเซนต์เครียดๆนะผ่านได้นะจ๊ะเนาะกลางๆสัปดาห์จะมีผู้หญิงคนหนึ่งทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะอย่าหลงไว้เนื้อเชื่อใจใครมากๆนะช่วงสัปดาห์นี้ฐานดวงยังไม่ค่อยเข้มแข็งเนาะเพราะฉะนั้นต้องมุ่งเรื่องงานนะไปก่อนช่วงนี้นะคะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ค้าขายดีมีกำไรสัปดาห์ที่แล้วบางคนเนี่ยยอดขายไม่ถึงเป้าบางคนมีเงินค่าใช้จ่ายแบบไม่คาดคิดแต่สัปดาห์นี้ดีขึ้นแล้วบรรยากาศดีขึ้นเนาะนะคะมีคนรอเงินก็จะได้เงินด้วยนะบางทีได้แบบเฉียดๆฉิวๆเงินเก่าๆที่ว่าจะได้ก็จะได้เป็นจังหวะของการทวงหนี้นะคะนะแล้วก็เป็นจังหวะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงเงินนะปั่นเงินเผลอๆเรื่องเล่นหุ้นด้วยเล่นหุ้นเก็งกำไรต่างๆค่อนข้างที่จะมีลุ้นยอดขายจะดีสลับไม่ดีนะพรุ่งนี้ดีมะรืนนี้แย่แล้วก็ดีสลับกันไปพรุ่งนี้ดีมะรืนนี้เงียบนะแล้วก็ดีอีกแล้วก็อาจจะเงียบๆอีกดูขึ้นๆลงๆเนาะเพราะฉะนั้นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะจ๊ะสำหรับพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะจ๊ะบางคนต้องตัดจัดแพ็คเกจใหม่เปลี่ยนแพ็คเกจนะบางคนต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าบางทีต้องถ้าเกิดว่าขายครีมขายอะไรเงี้ยนะบางคนต้องเปลี่ยนเจ้าผู้ผลิตนะคะอ่ะเรื่องไหนต่อนะคะมาดูเรื่องของความรักเรื่องเงินผ่านได้แล้วนะบอกไปแล้วเนาะใครจะกู้บ้านใครจะกู้รถใครจะกู้อะไรก็แล้วแต่นะจะผ่านได้แบบไม่น่าเชื่อแต่ธนาคารที่หวังจะไม่ได้นะถ้าใครไม่ได้กู้กับธนาคารนะไปยืมเงินเพื่อนบางทียืมไว้ 4-5 คนไอ้คิดว่าคนนี้จะให้แน่ๆเนี่ยไม่ให้อีกคนหนึ่งให้เนาะผ่านได้เรื่องการเงินใครที่รอเงินพิเศษเงินพิศวาสเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินจากผู้อุปถัมภ์เนี่ยได้นะจ๊ะได้ชัวร์เนาะนะคะยกเว้นเรื่องค้าเนี่ยแหละจะอึดค้าขายเนี่ยจะอึดสักหน่อยมีโอกาสได้ลูกค้าใหม่ๆเพิ่มด้วยนะช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องขยันให้มากนะจ๊ะแต่บางคนเนี่ยสุขภาพก็จะทำให้เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นต้องพักผ่อนให้เยอะๆใครจ้องคอมพิวเตอร์มากๆเกินไปสัปดาห์นี้คุณจะปวดตานะนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะจ๊ะเรื่องไหนกันต่อตำแหน่งบ้านอีกนิดนึงก่อนที่จะไปในเรื่องของรักเนาะตำแหน่งบ้านเนี่ยมันหมายถึงบางทีคนที่บ้านไม่ค่อยคุยกันนะบางคนที่บ้านมีใครเป็นบ้านที่ต้องรอปะนะคะเดี๋ยวไปพูดตอนท้ายแล้วก็บางทีไพ่ใบนี้มันหมายถึงบ้านที่ต้องรอคอยผู้หญิงอยู่คนเดียวนะรอแฟนไม่อยู่แฟนอยู่ไกลแฟนไปไหนไม่รู้บางทีมันหมายถึงแฟนไปมีคนอื่นหรือบางทีก็
ไม่ค่อยเข้าใจกันช่วงเนี้ยดูนิ่งๆอื่นๆน่ะบรรยากาศนะคะนะฮวงจุ้ยที่บ้านดูให้ดีๆด้วยเพราะบางทีมันหมายถึงฮวงจุ้ยนะถ้าจัดเสียก็จะเสียใครมีพระแม่ต่างๆในช่วงสัปดาห์เนี้ยนะคะปัดกวาดเช็ดถูหิ้งพระนะจ๊ะหรือว่าถือศีลสวดมนต์นี่ดีมากถ้าใครทำอยู่แล้วนี่ดีนะถ้าใครไม่ค่อยทำไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าทำสักหน่อยสินะจ๊ะมาดูเรื่องความรักนะจ๊ะรักที่อยู่กันมานานใครที่อยู่กันมานานๆเนี่ยพี่อาจจะบอกว่าเป็นคู่นี่แหละเนาะแต่คุณจะรู้สึกอึดอัดใครที่ทะเลาะกับแฟนมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ดีกันกลับมาคุยกันอีกครั้งนึงว่าจะเอายังไงเรื่องความรักของเราดีใครอยู่กันมานานๆเนี่ยก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องของเดิมๆใครที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะนะบางคนเนี่ยจะจับได้ว่าแฟนมันมีคนอื่นบางทีแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนเก่าของทั้งคู่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะจะกลับมาบางทีก็จะมีเกณฑ์พัวพันเรื่องของญาติพี่น้องสัปดาห์นี้มีเกณฑ์รวมญาติด้วยนะบางคนเจอเพื่อนเก่าบางทีรวมญาติบางทีก็เจอแฟนเก่านะนะคะบางคนก็คิดถึงพูดถึงนั่งเมาส์กันกับกลุ่มเพื่อนพูดถึงนะระวังคนที่คบอยู่ได้ยินแล้วจะเจอปัญหานะจ๊ะนะใครทำอะไรลับๆล่อๆระวังในสัปดาห์นี้ยังรอดอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่รอดทุกสัปดาห์นะสำหรับใครที่แอบเจ้าชู้น่ะนะคะตัวเองเนาะคนโสดมีโอกาสพบรักปาฏิหาริย์หลายๆคนเนี่ยที่คบกันใหม่ๆช่วงนี้เนาะเจอบางทีไพ่ใบนี้มันหมายถึงคู่นะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ดีๆก็ปุบปับเป็นแฟนนะเขามาคุยแป๊บนึงอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นแฟนกันละสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังโสดอยู่เลยเดือนที่แล้วยังโสดอยู่เลยเดือนนี้ไม่โสดละเผลอสัปดาห์นี้เลยนะพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยเนาะจะเจอรักปฏิหารรักจากอดีตชาติบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเด็กบางคนก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องแนะนำให้รู้จักนะคะเนาะช่วงนี้ก็เครียดๆนิดนึงนะสำหรับใครที่มีครอบครัวบางทีก็จะเครียดเรื่องรักซ้อนเครียดเรื่องผู้หญิงนะหรือว่าคนในครอบครัวเข้ามาวุ่นวายนะบางคนก็กุ้มใจเรื่องเงินนะคะแต่หลายๆคู่เนี่ยกำลังคุยกันเรื่องของการไปสร้างบ้านกำลังเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วแต่ตัดสินใจไม่ถูกเนาะทะเลาะกันว่าจะเอาเงินไปลงไหนดีเอาไปซื้อบ้านก่อนหรือเอาไปลงทุนก่อนเอาไปทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเกณฑ์มาพูดคุยกันนะคะนะรักไม่เสถียรแต่เอาเป็นว่าเจรจาได้เวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ารักมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุยกันดีๆนะจ๊ะปรับความเข้าใจกันซะเนาะใครที่คบกันใหม่ๆกำลังวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจะทำธุรกิจอะไรดีแฟนจะให้มาย้ายมาอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าเปิดตัวให้ญาติๆรู้จักบางคนเนี่ยผูกข้อไม้ข้อมือกันนะช่วงนี้มันถึง30วันนะบางคนไม่ได้จัดการพิธีใหญ่โตแต่บางคนก็นะผูกข้อไม้ข้อมือกันเฉยๆเนาะให้ญาติๆรวมญาติให้พูดคุยนั่นแหละนะจ๊ะช่วงนี้คิดถึงเรื่องรักๆใครๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ยตัวเองนั่นแหละที่เป็นปัญหานะบางคนอาจจะอึดอัดใจเรื่องรักมาก่อนแต่ยังผิดหวังเรื่องรักอยู่เนี่ยพี่อาจจะบอกว่าเปิดใจนะเพราะมีโอกาสที่จะเจอคนดีๆเข้ามาแต่ต้องดูให้ดีด้วยว่าเขามีแฟนแล้วหรือยังยิ่งถ้าเป็นแฟนเก่านะอยู่ดีวนกลับมาเนี่ยต้องดูด้วยนะนะจ๊ะนะดูให้ดีนะเพราะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาช่วงนี้เนาะโสดจะพบรักนะจ๊ะอ่ะหอบรวบไพ่ซะอย่างนั้นเลยมาดูเรื่องของเลขนำโชคล่ะนะคะเลขนำโชคสัปดาห์นี้นะพี่หวานให้เป็น102นะจ๊ะโทรศัพท์มือถือ2ตัวท้ายนะให้โชคของแฟนหรือของเราก็ได้ช่วงนี้งานของแฟนดีนะบางทีตัวเองงอนแฟนติดต่อแฟนไม่ได้อะเพราะว่าแฟนกำลังมุ่งเรื่องงานอยู่เนาะนะคะต้องหวานใส่กันสักหน่อยนะแต่บางทีตัวเองอาจจะบางคนต้องดูแลลูกเต้ารับผิดชอบคนในครอบครัวก็จะเหวี่ยงแฟนนะคะบางคนก็หึงหวงกันอ่ะนะเพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์เรื่องการหึงหวงเพราะฉะนั้นต้องเพลาๆหน่อยสีนำโชคอ่ะเลขบอกไปแล้วนะสีนำโชค61ด้วยนะลองเอาไปเสี่ยงดูนะจ๊ะ61ด้วยดวงสัปดาห์นี้ยังไม่ค่อยดีนะพี่หวานจะแนะนำสักหน่อยนะหลายๆคนมีอุบัติเหตุหรือว่ามีเรื่องแย่ๆเขาไม่ดีตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้พี่หวานอยากจะให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงให้ตัวเองสักหน่อยสินะคะนะหรือว่าถ้าที่บ้านห่วงจุ้ยไม่ค่อยดีอย่างเช่นนะใครที่ไม่ค่อยเปิดไฟเปิดไฟหน้าบ้านหรือไม่ค่อยเปิดไฟหิ้งพระเปิดบ้างนะเปิดไฟหน้าบ้านบ้างหรือเติมน้ำมันตะเกียงไม่ใช่เติมน้ำมันตะเกียงเติมน้ำน่ะเสริมเขาเรียกว่าอะไรนะถวายน้ำดื่มสะอาดนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถวายเครื่องต้องถึงสักหน่อยถ้าใครที่ชอบแล้วละมือไปช่วงเนี้ยปล่อยปลาที่กำลังจะถูกฆ่าดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้เหมาะกันไปขอพรนะนะคะแล้วก็เหมาะกันไปเจอญาติพี่น้องแล้วก็ทำบุญเนาะทำบุญโรงศพทำบุญกับสภากาชาดนะจ๊ะไพ่ใบนี้เหมือนเดิมนะช่วยผู้อุทกภัยผู้ประสบอุทกภัยช่วงนี้ดีนะจ๊ะบางคนเอาเสื้อผ้าไปบริจาค ก็ได้นะทำตามกำลังเนาะนะคะสีนำโชคสัปดาห์นี้นะพี่หวานเอาสีนี้ดีกว่าเรื่องการเด่นเรื่องการเจรจาคำพูดปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้เขียวเกี่ยวทรัพย์นะแล้วก็สีส้ม
สีทองนะจ๊ะเห็นไพ่บนหัวคนนี้ไหมนะพี่หวานจะบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีเรื่องปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณนะอะไรที่ว่าแย่อะไรที่ว่าผ่านไม่ได้เนี่ยผ่านได้ไม่เชื่อรอดูนะคะสีไหนอีกดีนะนะคะสีขาวเนาะสีขาวสักหน่อยบอกแฟนให้ใส่สีทองนะสัปดาห์นี้ดวงแฟนดีนะเซนแฟนจะแรงเนาะนะหรือว่าแฟนกำลังจะไปเช่าวัตถุมงคลหรือจะไปสักน้ำมันหรือเปล่าบอกแฟนช่วงนี้สีนำโชคของแฟนเนี่ยเป็นสีทองนะตัวเองหลายๆคนจะไปบวชปะเนาะบางคนจะไปถือศีลจะไปบวชจะไปแก้บนบนไว้ว่าฉันจะไปบวชดีจะอนุโมทนาบุญด้วยเนาะอ่ะครบนะจ๊ะโอเคอ่ะจะมีรอวันอังคารเลยใช่ไหมมาเริ่มกันเลยสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารพี่หวานทาย3วันนี้4วันนี้นะจ๊ะขึ้นไพ่ดาบนะมีเรื่องให้ต้องจัดการนะจะทำอะไรก็แล้วแต่สัปดาห์นี้ต้องติดตามนะเวลาไพ่ใบนี้ลูกหนี้จะทวงหนี้เจ้าหนี้จะทวงหนี้รีบทวงเลยนะอาจจะต้องใช้คำพูดเผ็ดร้อนโหดๆสักหน่อยแล้วจะทวงได้นะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องหนี้แหละคนยืมเงินกันเยอะช่วงนี้นะดูให้ดีก่อนยืมนะนะคะสุขภาพหลายคนมีเกณฑ์เรื่องของการผ่าตัดนะจ๊ะมีปัญหาสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วและบางคนผ่าตัดแล้วอยู่ในช่วงของการฟื้นพักฟื้นให้กับตัวเองเนาะสัปดาห์นี้มีข่าวไม่ดีได้ข่าวคนเจ็บคนจากคนป่วยเนาะหรือว่าสุขภาพของตัวเองอาจจะมีปัญหาบอกไปแล้วว่ามีเกณฑ์เรื่องของการผ่าตัดโรคเก่าๆนะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำนะอย่าเพิ่งท้อนะใครที่เครียดเรื่องสุขภาพของตัวเองอยู่ต้องเข้มแข็งออกกำลังกายสักหน่อยนึงอาการเริ่มดีขึ้นแล้วแหละแต่อาจจะยังไม่เห็นดีชัดเจนในช่วงนี้มันทรงๆอ่ะนะนะคะยิ่งคนแก่ๆที่อายุเยอะๆแล้วไม่สบายเนี่ยยังทรงๆอยู่นะไม่มีอะไรให้กังวลหรอกนะจ๊ะมาดูเรื่องของสุขภาพดูไปแล้วลมในท้องจะเยอะบางคนเป็นไมเกรนปวดหัวเนาะปวดต้นคอในช่วงนี้นะจ๊ะมีความฝันนะหลายๆคนสัปดาห์นี้มีความฝันว่าจะทำอะไรนะทำให้สำเร็จอย่ายอมแพ้เวลาไพ่ใบนี้บอกไปแล้วเนาะรีบจัดการตั้งใจทำจะเหนื่อยมากหน่อยสำหรับผู้หญิงนะดีสำหรับผู้ชายนะมันหมายถึงพลังนะจ๊ะต้องโชว์พลังสักหน่อยนะช่วงสัปดาห์นี้นะคะการงานอึดอัดการเงินอึดอัดเช่นเดียวกันเนาะค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะเดือนสัปดาห์นี้มีโอกาสช็อตนะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี่แหละนะค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะเยอะมีเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศเดินทางกลับบ้านใครอยู่ต่างประเทศเดินทางกลับประเทศบางคนไปเรียนต่อต่างประเทศใครกำลังจะเรียนต่อนะเด่นมากสำหรับคนที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปเมืองหนาวหรือไปประเทศไกลๆนะจ๊ะเนาะกำลังคิดว่าเด็กๆหลายๆคนกำลังคิดว่าฉันจะเรียนจบหรือเปล่าในช่วงนี้พี่หวานจะบอกว่าเวลาไพ่มาไปเนี้ยต้องตั้งใจอ่านหนังสือเยอะๆนะนะคะเพราะไม่งั้นมันหมายถึงว่ามันจะช้านะตัวเองเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจอ่านสักหน่อยเนาะการงานนะหลายๆคนช่วงนี้หัวหน้าไม่อยู่ไม่มีคนให้ช่วยงานต้องจัดการเรื่องงานเองตัดสินใจงานทุกอย่างเผลอๆหัวหน้ามอบงานให้เราต้องจัดการนะทำให้รู้สึกอึดอัดเครียดไม่อยากทำแต่จำเป็นจะต้องทำในช่วงสัปดาห์นี้ทำเถอะทำแล้วดีทำแล้วสำเร็จถ้าไม่มั่นใจนะในเรื่องงานที่รับมอบหมายศึกษาอ่านหรือศึกษาถามผู้รู้ถามหัวหน้าก็ได้นะบางคนหัวหน้าไม่รับโทรศัพท์เนาะก็ศึกปรึกษาผู้รู้หรือคนในที่เรารู้จักอ่ะนะนะจ๊ะลองปรึกษาดูมันจะได้คำแนะนำดีๆนะจ๊ะใครที่อึดอัดงานไม่เดินเนาะช่วงนี้งานไม่ค่อยดีหลายๆคนคิดคืองานไม่ก้าวหน้ากำลังคิดว่าจะเอายังไงดีรู้สึกเหมือนชีวิตถูกดองเค็มอารมณ์เนี้ยนะคะแม่นมากค่ะเสียใจมีไปแล้ววันอังคารสู้ๆนะคะคุณน้ำฝนเนาะนะคะทุกชีวิตมีเจ็บมีจากเนาะนะคะคนอยู่ต้องสู้ต่อไปนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้นะคะงานเนี่ยไม่ค่อยดีหลายๆคนกำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานอย่าเพิ่งออกแบบกระทันหันนะแต่จังหวะที่ดีในช่วงนี้หลายๆคนคิดที่จะอยากจะได้งานที่เงินที่ดีแต่มันยังต้องรอ 2-3 วันนี้ต้องรอนะนะคะรอไปก่อนอาจจะยังไม่ได้งานนะอาจจะได้ในช่วงสัปดาห์หน้าก็ได้รอลุ้นกันอีกทีเพราะฉะนั้นขยันเขาเรียกว่าอะไรขยันยื่นรีซูเม่ขยันยื่นสมัครงานไปเลยสมัครไว้เลยอย่ายอมแพ้นะจ๊ะใครหลายๆคนบอกว่าหนูยื่นมาเป็นเดือนแล้วก็อย่ายอมแพ้ต้องสู้ต่อไปนะคะงานเนี่ยหลายๆคนนะจ๊ะกำลังคิดเรื่องของการอยากจะย้ายกลับไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเนาะนะคะเครียดสักหน่อยทุกอย่างสัปดาห์นี้ต้องรอนะพี่หวานจะบอกว่าสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยไม่ได้ดั่งใจต้องรอไปก่อนนะจ๊ะค่อยๆทำค่อยๆแก้ไป เรื่องของการค้าขายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยอดขายเนี่ยไม่ค่อยดีนะบางคนได้มาแล้วหมดบางคนขายไม่เป็นตามเป้ารู้สึกว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของการขายหรือทำยังไงให้ยอดมันกระเตื้องนะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงการปรับเปลี่ยนรูปโฉมนะหรือ
เปลี่ยนวิธีไม่มีใครรู้ตัวเองมากไปกว่าเรานะหลายๆคนอ่ะเราต้องวิเคราะห์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าทุกวันนี้ฉันทำเกี่ยวกับอะไรเนาะบางคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการย้ายงานเปลี่ยนงานนะแต่ยังไม่สำเร็จนะแต่ว่าจังหวะในช่วงนี้มันเป็นช่วงการปรับปรุงงานซะมากกว่าให้อดทนไปก่อนเพราะมันจะกลายเป็นถ้าใครเปลี่ยนงานไปแล้วระวังไปแล้วมันจะเหมือนหนีเสือปะจระเข้เนาะต้องดูให้ดีอย่าไปแล้ววู่วามอ่ะสัปดาห์นี้ใครที่กำลังมองวางแผนเรื่องการจะซื้อจะขายหรือใครที่กำลังจะขายที่ขายคอนโดขายห้องขายของชิ้นใหญ่หรือแม้แต่รถเนี่ยพี่หวานแนะนำว่าต้องลุยนะนะคะจังหวะวันที่เหมาะกันไปลุยดีลงานเนี่ยก็คือช่วง2วันเนี้ยพฤหัสศุกร์เนี้ยให้ลุยเลยนะบางทีมันอาจจะยังลุยไปก่อนน่ะมันอาจจะยังไม่ได้ข่าวในสัปดาห์เนี้ยแต่อย่างน้อยมีลุ้นในสัปดาห์หน้านะว่าจะขายได้หรือว่าไม่ขายไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าสัปดาห์เนี้ยต้นสัปดาห์คือพรุ่งเนี้ยมะรืนเนี้ยยอดขายดีมีกำไรเงินเข้ามาปังๆเลยล่ะนะคะเนาะแต่ว่าปลายสัปดาห์อาจจะเงียบสักหน่อยวางแผนรับมือให้ดีค่าใช้จ่ายเยอะด้วยบางคนหมดไปกับการเดินทางซ่อมรถนะบางคนซ่อมสุขภาพคนแก่คนในครอบครัวบางคนซ่อมรถนะตัวเองบางคนซ่อมบ้านหลังคารั่วเนาะบางคนอยู่ในช่วงการกำลังต่อเติมหรือกำลังคิดที่จะย้ายบ้านใหม่รออยู่นะคะเนาะรอไปก่อนนะยังไม่ใช่จังหวะช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นขยันหน่อยนะรอบๆตัวไม่ค่อยดีมีเรื่องให้ต้องเครียดแต่ผ่านได้เวลาไพ่ใบนี้เราการันตีนะว่าผ่านได้เอาการันตีนะแต่อาจจะมันยังไม่สำเร็จนะต้องสู้ก่อนเรื่องไหนต่อนะตึ๊ดเรื่องเงินเนาะเงินจะช็อตนะตัวเองนะแต่มีโอกาสหยิบยืมได้นะวัน2วันเนี้ยถ้าใครขอยืมเงินไปละเงินช็อตมาตลอดอาจจะยืมได้อีกในช่วง 2-3 วันเนี้ยนะคะบางคนเอารถเข้ารีไฟแนนซ์ไปทำอะไรก็แล้วแต่จะได้ข่าวดีแต่ถ้าเงินได้มาได้แล้วหมดนะนะคะมีเกณฑ์เดินทางไม่ค่อยดีเนาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้ใครจะเดินทางไปไหนบางคนแต่ถ้าใครไปบวชไปถือศีลอันนี้ดีนะจ๊ะแต่ถ้าใครเดินทางไกลๆเวลาไพ่เดทกับไพ่ฤาษีขึ้นมาต้องระวังรถนะไฟปัดน้ำฝนหน้าจอที่ปัดน้ำฝนต้องตรวจเช็คให้ดีช่วงล่างของรถด้วยสายพงสายพานนะจ๊ะนะไฟเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันเนี่ยไพ่สีเทาๆมันหมายถึงมีเคราะห์อย่างโชคดีก็อาจจะเจออุบัติเหตุระหว่างทางนะคะแต่บางคนก็ต้องไปเยี่ยมคนป่วยนะบางคนไปวัดไม่ใช่ไป อะไรงานศพอย่างเดียวหมายถึงบางทีก็ไปถือศีลก็ได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเรื่องไหนต่อนะจะแต่บางคนเนี่ยก็กำลังจะเปลี่ยนโฉมใหม่ตัวเองเนาะกำลังจะแต่งตัวให้ดีขึ้นเสื้อผ้าจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะนะดีถ้าเปลี่ยนตัวเองเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปบริจาคไปทำสีผมไปทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นอันนี้เวิร์กนะจ๊ะมาดูเรื่องของความรักความรักเนี่ยนะไม่หวานเฉาๆนะมันเหมือนแบบใครที่อยู่กันมานานเนี่ยนะก็จะอยู่กันด้วยเรื่องเดิมๆเจอปัญหาเดิมๆคุยกันกี่ร้อยกี่พันครั้งว่าจะดีว่าจะดีก็ยังไม่ดีใจมันคิดอยากจะเลิกแต่มันเลิกไม่ได้หรอกนะถ้าหลายๆคู่ที่มันแย่ๆมานานบางคนก็อยู่กันไปแต่ถ้าใครที่มีปัญหามานานนะกำลังคิดว่าจะถ้าแฟนเจ้าชู้นะหรือว่าแฟนไม่ค่อยช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายกำลังคิดจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับแฟนบางทีแฟนขี้เกียจแฟนใช้เงินเก่งแฟนไม่เอาฐานอารมณ์เนี้ยนะหรือว่าแฟนเนี้ยชิลมากเกินไปเนี่ยก็จะจัดการเนาะนะคะเป็นว่ารักมานานเนี่ยก็จะมีปัญหางงแงงกันบ้างรักแบบทุกๆหลายๆคนก็รักกันแบบทุกๆอยู่กันจนเหมือนแบบมันจืดชืดอ่ะสะกิดกันหน่อยดีไหมนะคะหรือพากันไปเที่ยวพักผ่อนสักหน่อยดีไหมอาจจะทำให้บรรยากาศเรื่องรักกลับมาดีอีกครั้งก็ได้นะคะใครที่รักกันใหม่รักไม่ค่อยคืบหน้ามีโอกาสทะเลาะกันบางคนทะเลาะกันไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ดีกันพรุ่งนี้ดีกันแล้วจ้าหลัง10โมงช่วง10โมงอาจจะกลับมาดีกันอีกครั้งคุยกันดีแป๊บๆทะเลาะกันอีกแล้วเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นรักไม่เด่นโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสงบปากสงบคำสักหน่อยเพราะช่วงเนี้ยคำพูดของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยจะแรงจะโชะโชะหงุดหงิดง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกับแฟนก็ต้องระวังบางคนเนี่ยแฟนไม่มีปัญหาอะไรนะแฟนแค่เป็นคนทำอะไรช้าๆเฉยๆแต่ตัวเองน่ะอยากให้แฟนได้ดั่งใจอยากให้แฟนเป็นแบบนู้นแบบเนี้ยอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นนะเรื่องรักไม่เด่นเพราะอารมณ์ของตัวคุณเองเนี่ยแหละคนโสดนะคนโสดมีโอกาสนะที่จะเจอรักเก่ามีโอกาสเจอคนแก่หรือรักต่างวัยบางคนเจอพ่อม่ายเจอแม่ม่ายเข้ามาจีบเนาะนะคะจะมีเข้ามาแต่พี่หวานจะบอกว่าช่วงเนี้ยนะไม่เด่นเรื่องรักพักเรื่องรักไว้ก่อนมีเข้ามาก็พูดคุยให้เป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนเที่ยวนะจ๊ะอย่างนั้นดีกว่าเนาะเอาเวลามาลุยเรื่องเงินดีกว่าแต่หลายๆคนก็เครียดเรื่องของสุขภาพของแฟนหรือว่าคนในครอบครัวเนาะนะคะนะสู้ๆนะจ๊ะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วแหละแต่ต้องดูแลตัวเองให้มากด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่า
ปลายสัปดาห์ไม่ค่อยดีนะจ๊ะวันดีกับวันไม่ดีบอกไปแล้วนะนะคะ2วันแรกดี2วันท้ายๆของวันที่พี่หวานทำนายเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเนาะนะคะอ่ะมาดูเรื่องของเลขนำโชคนะเลขนำโชคนะมีจากความฝันนะตัวเองจริงๆไม่เด่นนะมีมาจากความฝันใครที่ชอบที่บ้านมีเสาตกน้ำมันไหมมีเจ้าแม่ตะเคียนไหมหรือชอบไปขุดไปขอเนี่ยลองขอพรท่านดูนะคะ21เลขจากคนตายด้วยนะเลขราหู21แล้วก็8นะจ๊ะเลขที่บ้านมีโอกาสให้โชคด้วยนะนะคะใครเพิ่งย้ายบ้านใหม่ใครเปลี่ยนบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่มาลองไปเสี่ยงดูนะเจ้าชะตาไม่เด่นนะตัวเองหลายๆคนเนี่ยเล่นมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพลาดมาตลอดเลยเนาะนะคะสู้ๆนะสีนำโชคสัปดาห์นี้นะสีนำโชคสัปดาห์นี้พี่หวานให้เป็นสีส้มนะสีส้มสีเขียวเวลากงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยต้องระวังด้วยนะเวลาไพ่กงล้อแห่งโชคชะตามาเนี่ยมันหมายถึงบางทีอ่ะนะจังหวะใครดวงดีนี่ดีมากไปเลยบางทีถ้าใครที่มันเกิดช่วงไม่ดีดวงตกคือดีๆไปเลยมันอยู่ที่บุญที่เราทำเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากจะให้สวดมนต์หน่อยนะคะแผ่บุญให้กับพระแม่ธรณีนะหรือว่าติดเนี่ยไพ่ใบนี้บางทีมันเหมือนไพ่ของวิญญาณนะเพราะฉะนั้นปู่ท้าวเวสสุวรรณใครมีอยู่แล้วหรือกำลังจะเดินทางไปบูชาติดไปสักหน่อยถ้าใครต้องไปงานชุดดำสัปดาห์นี้ถ้าไม่ไปได้ก็ดีแต่ถ้าไปเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเอาด้ายแดงนะมาเกี่ยวมาติดตัวมาแล้วกลับบ้านมาต้องรีบอาบน้ำเลยเนาะอย่าทักอะไรด้วยค่ำๆมืดๆนะคะเหมาะกับการไปถือศีลวิปัสสนาทำเบื่อคนตายนะจ๊ะหรือว่าไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนาะสัปดาห์นี้เหมาะกับการเอาเสื้อผ้าเก่าๆไปบริจาคนะแล้วก็ทำสีผมใหม่นะตัวเองเนาะต้องดูแลตัวเองสักหน่อยอย่าหน้าบึ้งตึงมากนะนะใครไปทำศัลยกรรมช่วงนี้พี่หวานว่ายังไม่เหมาะนะนะคะทำออกมาแล้วจะไม่สวยจะแข็งๆเผลอๆจะได้ไปแก้นะจ๊ะเผลอๆออกมาไม่ดีนะหรือว่าแผลจะหายช้าอย่าไปทำเลยดีกว่านะรอไปก่อนนะช่วงสัปดาห์นี้ตืดอ่ะผ่านนะคะเนาะไปบริจาคโลหิตได้ก็ดีนะนะคะบริจาคอวัยวะบริจาคโลหิตทำบุญกับคนพิการหลายๆคนไปทำมาแล้วช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะสัปดาห์นี้ไปทำอีกได้นะจ๊ะใครเจ้าชู้ไหมเนี่ยถ้าไม่เจ้าชู้ก็ระวังจะทะเลาะกับพ่อคนอื่นนะสุดท้ายแล้วก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมในช่วงเดือนนี้นะจ๊ะมาเริ่มกันเลยดีไหมสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะเร็วมากเลยนะพี่หวานจะบอกว่ากิจวัตรแล้วค่ะเพราะอยู่ด้วยกันมานานนะทะเลาะกันเป็นวันอังคารเป็นปกตินะบางคนเขาบอกว่ายิ่งทะเลาะกันลูกยิ่งดกอันนี้จริงปะวันพุธสัปดาห์นี้ปากไม่ดีนะเนี่ยพุธเสียคล้ายๆวันอังคารเลยเนาะหลายๆคนทะเลาะกับคนอื่นมาแล้วนะแต่หลายๆคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะบางคนปวดฟันเนาะบางคนเลือดซึมเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากบางคนอย่างเบาก็แค่เป็นร้อนในเฉยนะจ๊ะตัวเองเนาะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลจริงๆเกิดหลายๆวันที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางก็ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่บางทีพี่หวานก็ลืมพูดแต่อันนี้เด่นนะบางคนเดินทางมาต่างประเทศเนี่ยตรงกับเราเลยนะไพ่เดอะซันมาหมายถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะคะเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีเกณฑ์เรื่องของการงานที่เด่นมากในช่วงนี้รวมไปถึงรักด้วยแต่ปากไม่ดีเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยต้องระวังคำพูดคำจาหรือปากถ้าให้ดีสักหน่อยเนี่ยไปทำฟันไปดัดฟันให้ฟันเจ็บให้ปากเจ็บสักหน่อยไหมจะได้พูดน้อยหน่อยเนาะนะคะจะพูดอะไรสัปดาห์นี้พูดให้ดีนะเพราะไม่งั้นถ้าพูดไม่ดีอาจจะมีเกณฑ์ทำให้เงินที่ต้องได้เยอะงานที่ได้เยอะเนี่ยมันจะลดลงนะคะสัปดาห์นี้งานเด่นมากเงินเช่นเดียวกันเนาะเงินก็เด่นตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะสัปดาห์นี้พี่หวานจะบอกว่าเรื่องงานสำหรับใครที่ทำงานประจำหรือทำงานส่วนตัวบางทีงานเยอะนะภาระเยอะงานเยอะต้องทำนู่นทำนี่ทำเยอะแยะไปหมดเลยบางทีก็จะทำให้เราหงุดหงิดจนพานไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานทะเลาะคนรอบตัวบางคนทะเลาะกับลูกกับเต้านะจ๊ะเนาะงานเด่นงานดีเด่นมากสำหรับงานที่ต้องประมูลงานใครที่กำลังจะสมัครงานใหม่มีโอกาสได้งานใหม่นะมีโอกาสที่จะได้ดีลงานใหม่เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะจ๊ะได้งานที่ตรงกับความสามารถบางคนจบใหม่ๆเนี่ยจะได้งานที่ตรงกับสายวิชาที่เราเรียนมานะจ๊ะถือว่าดีนะนะคะใครที่ทำงานประจำก็จะเครียดสักหน่อยเนาะจัดการเรื่องของงานให้ดีบางทีบางคนทะเลาะกันเกี่ยงงานกันทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานนี่แหละบางคนทะเลาะกับหัวหน้าไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆหน่อยละกันเนาะงานดีจ้ะนะคะหลายๆคนกำลังวางแผนเรื่องการทำงานของตัวเองกำลังคิดแล้วแหละว่าฉันจะทำอาชีพอะไรให้กับตัวเองดีบางคนจะทำอาชีพออนไลน์จะขายเสื้อผ้าเด็กนะหรือว่าขายของเกี่ยวกับผู้ชายหรือแม้แต่ใครจะไปทำงานเกี่ยวกับ
การธนาคารหรือเปล่านะคะหรือว่าใครกำลังคิดศึกษาเรื่องของการเล่นหุ้นนะหรือการลงทุนอะไรที่จะดีในช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีนะคะผู้ชายคนนึงจะให้คำแนะนำคุณได้นะนะคะบางทีอาจจะเป็นพ่อบางทีอาจจะเป็นแฟนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จักนี่แหละใครที่กำลังอยากจะทำงานส่วนตัวนะคนค้าคนขายสัปดาห์นี้ขายดีมีกำไรเงินเข้าจ้านะจ๊ะแต่ว่างานมันจะเยอะมันจะเรียบเรียงไม่ถูกมันจะมีปัญหาจะหงุดหงิดเวียงลูกค้าเวียงลูกน้องก็จะต้องใจเย็นนะจ๊ะหัวเราะนะใครหัวเราะ9อีก9นึงนะคะอ่ะนะคะเอ๊ะมันค้างเหรอจ๊ะค้างไหมค้างไหมช่วยหน่อยทำไมไม่มีใครพิมพ์มาเลยค้างหรือเปล่าเอ่ยอ่ะรีบดีกว่านะใครที่ทำงานประจำงานดีด้วยมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เห็นคุณค่าจะหยิบยื่นงานมาให้ใครจะไปประมูลงานสัปดาห์นี้ลุยเลยนะต้นสัปดาห์คือวันพรุ่งนี้การงานอาจจะหยุดชะงักการเงินอาจจะหยุดชะงักยอดขายอาจจะไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้ดั่งใจแต่หลังจากนั้นดีนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นขยันให้มากนะทำการตลาดโฆษณาเยอะๆเลยจะลงบางคนกำลังคิดที่จะทำไลน์แอดเพิ่มกำลังคิดที่ไปทำไอจีทำอะไรอ่ะยูทูบเนี่ยดีเป็นจังหวะที่เหมาะกับการขยับขยายนะคะเนาะถือว่าดีนะคนค้าคนขายเด่นเลยค้าขายดีมีกำไรเงินเข้าเนาะใครมีปัญหาเรื่องเงินใครจะกู้บ้านใครจะกู้รถกู้ได้นะตัวเองแต่บางคนเนี่ยต้องอาศัยผู้ชายเนาะอาจจะมีผู้ชายคนหนึ่งช่วยหลายๆคนอาจจะได้เงินก้อนนะหลายๆคนจะเจอคนอุปถัมภ์จะวิ่งเต้นเข้าหาใครสัปดาห์นี้เหมาะนะช่วงหลังวันศุกร์ไปแล้วด้วยงานดีงานดีถือว่ายังโอเคอยู่ค่าใช้จ่ายเยอะก็จริงแต่จัดการได้นะจ๊ะเนาะหลายๆคนกำลังบอกไปแล้วมาดูเรื่องของความรักกันต่อเลยนะความรักพี่หวานจะบอกว่ารักดีนะจ๊ะนะยิ่งใครที่อยู่กันมานานนี่รักดีหลายๆคนกำลังคิดที่จะมีลูกแต่ปากอาจจะไม่ดีทะเลาะกันเฉยๆนะจ๊ะเนาะอาจจะหงุดหงิดหัวใจทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะรักดีนะจ๊ะรักเด่นใครที่อยู่กันมาวางแผนเรื่องการใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยถือว่าดีเนาะบางคนกำลังวางแผนเรื่องการจะมีลูกมีเต้าถือว่ารักดีแล้วกันเนาะรักเด่นรักดำเนินไปได้เรื่อยๆเนาะแฟนใจดีแฟนใจบุญคุณหงุดหงิดนะคะใครที่รักกันใหม่ๆช่วงนี้ก็เหมือนกันต้นสัปดาห์อาจจะรู้สึกว่าอึดอัดรักไม่คืบหน้าแต่หลายๆคนจะคิดเรื่องงานกับเงินอะนะจนไม่ได้ใส่ใจเรื่องรักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าก็ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็เติมความหวานสักหน่อยพูดเพ้อๆกับแฟนสักนิดนึงเผลอๆจะได้เงินเผลอๆแฟนจะให้ตังค์นะตัวเองนะคะนะบางคนเนี่ยที่คุณปู่คุณย่าคุณตาใครที่อยู่เป็นคู่กันมานานบางทีจะมีลูกหลานมีคนมาหานะจ๊ะเนาะถือว่าดีนะสัปดาห์นี้ไม่เหงาแต่ระวังคำพูดคนโสดสนิทมีโอกาสพบรักมีโอกาสเจอหนุ่มนะชาวต่างชาตินะไพ่ใบนี้มันหมายถึงชาวต่างชาตินี่เด่นเลยนะเผลอๆคุยกันมาสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาหาใครที่มีคนดูแลมีคนอุปถัมภ์เขากำลังจะมาหานะตัวเองมีการนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วว่าจะไปเที่ยวนั่นจะไปเที่ยวนี่หรือเขากำลังจะโอนเงินมาให้หรือว่ากำลังจะให้อะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้นะจ๊ะอ่ะส่วนสาวๆบอกไปแล้วหนุ่มๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพบรักจะเจอแม่ไม้นะมีโอกาสที่จะเจอแม่ไม้เข้ามาแต่ทีนี้ใครเกิดรักใครชอบใครจริงจังเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรรู้ปะนะคะจะเจอคู่แข่งรักอ่ะนะบางทีเนี่ยต้องดูด้วยนะว่าเขาคบกันหรือว่าแค่เขากำลังมาจีบเหมือนเรานะต้องเช้าถึงเย็นถึงแล้วจะเดี๋ยวจะสำเร็จนะจะจีบได้เนาะจะพบรักจากที่ทำงานพบรักแดนไกลด้วยนะจ๊ะอ่ะถือว่าดีนะสัปดาห์นี้ให้คะแนนแต่เสียที่ตัวเองนะคนที่เกิดในวันพุธเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูที่เราต้องบอกตัวเองให้ใจเย็นไพ่ใบอื่นดีหมดเลยนะขึ้นไพ่คู่ด้วยสาวๆเนี่ยใบนี้ยิ้มเลยนะหมายถึงจักรพรรดิเนาะขอเงินแฟนจะได้แฟนด้วยช่วงนี้คุณกับแฟนหลายๆคนจะไปเที่ยวต่างประเทศนะแฟนบางคนมาก่อนเดี๋ยวแฟนตามมาทีหลังนัดแนะกันเนาะนะคะอ่ะบางทีจะหงุดหงิดกันสักหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นนะจ๊ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเสียที่คำพูดเนาะสัปดาห์นี้เลขนำโชคนะเลขนำโชคสัปดาห์นี้ต้องห้ามพูดไม่เพาะนะเพราะมันจะเป็นตัวขัดโชคขัดลาภเนาะเพราะว่างานดีเงินดีรักดีได้ข่าวดีด้วยจะมีโชคจากแดนไกลจะมีชื่อเสียงด้วยหลายๆคนเนี่ยนะอย่าเผลอสะบัดคำพูดไม่ดีหรือว่าพูดไม่ดีเดี๋ยวจะทำให้เครดิตเราเสียนะคะเลขนำโชคคือ9194นะตัวเองทะเบียนบ้านดีด้วยนะเนาะบ้านเนี่ยดีช่วงเนี้ยบางคนถ้าทำที่บ้านเป็นที่ค้าขายนี่โอเคเจ้าที่ที่บ้านจะให้โชคด้วยนะคะทะเบียนรถแฟนทะเบียนรถเรานะ74ติดไว้หน่อยนะจ๊ะแฟนกำลังหลายๆคนกำลังจะไปทำบุญเนาะไปทำโรงทานในช่วงสัปดาห์เนี้ยหรือว่าสัปดาห์เนี้ยแหละนะก็อนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะคะสัปดาห์นี้เหมาะกับการ
ออกไปข้างนอกอ่ะออกนอกบ้านไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกนะจ๊ะนะบางคนไปดูม้าบางคนไปดูแพะได้หมดนะสัปดาห์นี้ต้องอย่าอยู่บ้านนะออกไปข้างนอกแล้วถึงจะดีนะคะเหมาะกันไปไหว้พญานาคนะกับแฟนใครทะเลาะกับแฟนเนี่ยไม่มีอะไรหรอกนะเดี๋ยวก็กลับมาดีเหมือนเดิมไพ่ใบนี้มันหมายถึงการไปต่ออ่ะเหมาะกับการไปไหว้เสด็จเตี่ยนะไหว้รัชกาลที่9ไหว้รัชกาลที่5ก็ได้นะจ๊ะเอ๊ะพี่หวานชอบสับสน5กับ9เนี่ยนะเอาไปไหว้ซะนะจ๊ะไปขอพรท่านซะนะคะตึ๊ดหมดเหมาะกับการไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ด้วยพาลูกพาเต้าไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็วางแผนอยู่แล้วแหละหลายๆคนจะพาลูกพาเต้าไปเที่ยวอ่ะเนาะเออใช่ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยตรงเลยนะมีความสุขเพราะเด็กๆนะจ๊ะในช่วงเสาร์สัปดาห์เนี่ยบางทีก็หงุดหงิดเพราะเด็กเรื่องอะไรต่อครบแล้วนะสีนำโชคจ้านะคะสีนำโชคให้เดอะซันเลยเป็นไพ่ที่ถือว่าดีมากในเรื่องของการมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็การประสบความสำเร็จหรือว่าข่าวดีนะเพราะฉะนั้นแต่งตัวสวยๆใส่สีเสื้อผ้าสว่างๆรอรับข่าวดีนะช่วงสัปดาห์นี้นะคะสีแดงสีหมากสุกนะจ๊ะแล้วก็สีทองสักหน่อยนะติดส้มไปด้วยสัปดาห์นี้ใครขับรถสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเนี่ยจะให้โชคเออมันก็มีสองเอาสีขาวแล้วกันเน้นรถสีขาวนะจ๊ะนะอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้จะให้โชคจะมีโชคจากเด็กด้วยนะสื่อนำโชคในสัปดาห์นี้เนาะนะคะโอเคโอเคเริ่มกันเลยนะคะอ่ะไพ่ดีนะไพ่ถ้วยสัปดาห์นี้จะเดินทางนะตัวเองพักเสื้อผ้าใส่กระเป๋าว่าไปแบบว่าไปค้างด้วยบางคนก็จะมีคนมาหามีเด็กมาหานะไม่อยู่บ้านแน่นอนอ่ะได้ออกไปนอกบ้านบางคนไม่ค่อยออกก็อยู่ละแวกนี้แหละนะคะให้เก็บเนื้อเก็บตัวมานานเนี่ยถึงเวลาต้องออกนอกบ้านแล้วนะคะมีเกณฑ์เดินทางแล้วดีด้วยนะคะหลายๆคนเนี่ยช่วงนี้มีปัญหากับเพื่อนข้างบ้านนะก็เลยไม่อยู่บ้านหรือว่ามีปัญหาคนในบ้านนะอารมณ์เนี้ยนะคะมีคนไม่สบายหรือนอนไม่ค่อยหลับตื่นช่วงเนี้ยนะคะเสียงข้างบ้านอาจจะดังก็ได้เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะทำอะไรเสียงดังทำให้คุณไม่อยากจะอยู่บ้านเนาะหรือคนข้างบ้านทะเลาะกันเสียงดังนะคะบางทีก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวแฟนก็ได้ลูกเต้าก็ได้นะหรือทำให้คุณรู้สึกเครียดสัปดาห์นี้งานดีนะจ๊ะงานเป็นไปได้สวยมีโอกาสได้เงินก้อนด้วยหลายๆคนกำลังคิดที่จะอยากจะได้เงินสักก้อนนะภาระเยอะมีโอกาสได้นะจ๊ะเนาะมีโอกาสได้ยืมเงินผู้หญิงหรือเปล่าผู้หญิงคนนึงมีโอกาสจะช่วยนะจ๊ะงานดีนะแต่ต้องเรียบเรียงเรื่องงานสักหน่อยเพราะคุณจะชิลนะคิดแต่เรื่องเที่ยวๆนะไม่ค่อยสนใจเรื่องงานสักเท่าไหร่ต้องใช้คำพูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันกำลังเป็นไปได้สวยตัวเองต้องสักหน่อยมีโอกาสที่หัวหน้าจะจิกงานมอบหมายงานให้คุณเยอะคุณทำช้านะถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยมีโอกาสวันศุกร์เนี่ยจะเครียดนะถ้าใครมีแผนว่าจะไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ำตกไปเที่ยวน้ำตกหรือว่าไปเที่ยวสถานที่สวยๆบางทีก็จะมาเที่ยวต่างประเทศเหมือนพี่หวานเนี่ยนะคะมันหมายถึงการไปเที่ยวที่สวยๆถ้าทำงานไม่เสร็จหลายคนต้องอยู่ดึกเนาะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนเรื่องของงานไม่ดีให้ดีนะ 2-3 วันเนี้ยเดี๋ยวก็จะถึงวันหยุดแล้วนะคะงานดีค้าขายดีมีกำไรนะคะถือว่าดีมีกำไรกลางๆสัปดาห์หรือช่วงวันอังคารอาจจะเครียดเรื่องยอดขายหรือว่างานอาจจะมีปัญหาแก้ไขหรือว่ามีเรื่องให้เครียดในช่วงสัปดาห์นั้นแต่ถือว่าดีนะคะสัปดาห์ที่แล้วได้เงินก้อนมาแล้วค้าขายดีมีกำไรสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันแต่ค่าใช้จ่ายเยอะบางคนเครียดกับการซ่อมบ้านนะบางคนกำลังจะเปลี่ยนมุ้งลวดใหม่มุ้งลวดมีปัญหากำลังจะติดเหล็กดัดค่าใช้จ่ายคนป่วยคนเจ็บนะคนที่บ้านทำให้เรารู้สึกเครียดนะจ๊ะแต่พี่อาจจะบอกว่ายังจัดการได้นะเพียงแต่จะเก็บเงินไม่ได้เท่านั้นเองแต่บางคนเนี่ยก็ใช้เงินเก่งใช้ง่ายหมดไปกับการกินการเที่ยวหมดไปกับเด็กลูกเต้าเนาะหรือหมดไปกับคนในครอบครัวนี่แหละนะคะหลายๆคนกำลังคิดเรื่องการเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านใหม่หลายๆคนไปดาวแล้วนะไปซื้อแล้วนะนะคะถามว่าจะกู้ผ่านไหมมีโอกาสมากนะจ๊ะเนาะนะคะแต่ยังรอข่าวอยู่นะมีโอกาสได้เนี่ยไพ่ใบนี้มันหมายถึงบ้านใหม่ของใหม่บางคนก็ได้แฟนใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดีนะจ๊ะถือว่าดีแต่บางคนเนี่ยได้มาแล้วเนาะนะคะกำลังตกแต่งบ้านอยู่นะกำลังจะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ย้ายได้มาจ้าตัวเองเนาะการงานดีนะยิ่งใครทำงานประจำมันหมายถึงความมั่นคงนะทั้งการเงินอะไรด้วยจะต้องขยันสักหน่อยนะจ๊ะตัวเองเนาะเพราะช่วงนี้จะชิวๆสักหน่อยการงานดีมั่นคงดีนะจ๊ะแต่ว่าใครค้าขายเนี่ยบางทีมันนิ่งๆอ่ะมันต้องแอคทีฟตัวเองสักหน่อยนะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะตืดบางคนกำลังคิดอยากจะทำธุรกิจของตัวเองนะไพ่ใบนี้มันหมายถึงมันอยากกำลังคิดด้วยอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองดีอยากจะเป็นนายตัวเองเนาะอยากจะมีอาชีพอิสระนะตัวเองก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วเริ่มทำแต่อย่าเพิ่งออกนะให้ทำคู่กันไปก่อนเพราะมีโอกาสที่จะปั้นงานหรือสร้างงานให้กับตัวเองได้เนาะแต่บางทีมันยังจับจังหวะไม่ถูกในช่วงนี้นะคะ
เรื่องไหนต่อตืดมาดูเรื่องของความรักนะจ๊ะความรักนี่เด่นมากเลยนะสำหรับคนโสดนะมีโอกาสพบรักนะตัวเองอาจจะพบรักจากการเดินทางการท่องเที่ยวจะได้แฟนเด็กหรือเปล่านะจ๊ะแต่บางคนอ่ะถ้ารักอิสระหมายถึงว่าไม่ได้ซีเรียสอ่ะมีเพื่อนกินมีเพื่อนเที่ยวช่วงนี้ก็จะมีเข้ามาเดี๋ยวคนนั้นก็ชวนไปเที่ยวเดี๋ยวคนนี้ก็ชวนไปเที่ยวนะจ๊ะเจ้าชู้เบาๆนะตัวเองเนาะนะคะสัปดาห์นี้สุขภาพของแฟนของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยจะไม่ค่อยสบายจะมีปัญหาบางทีอาจจะหมายถึงบางทีเขาอาจจะปวดต้นคอบางทีเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำในร่างกายมีปัญหาหรือเขาได้ข่าวไม่ดีบางทีสุขภาพของคนในครอบครัวหรือคนที่เขารักเนี่ยอาจจะไม่สบายถ้าอยู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเป็นทางญาติของเขาหรือญาติของเราเนี่ยเขาจะวิตกกังวลเนาะแต่แฟนจะมีโชคนะนะคะบอกแฟนได้อย่ากังวลไปนะแต่ช่วงนี้งานเขาอาจจะอืดๆสักหน่อยเนาะรักไม่มีอะไรนะหลายๆคนอยู่กันแบบให้อิสระให้อิสระมากไปจนแฟนน้อยใจนะจ๊ะเนาะเพราะฉะนั้นก็คุยกันหน่อยสิยิ่งตำแหน่งบ้านเสียๆหน่อยนะอันนี้ตำแหน่งแฟนอันนี้ตำแหน่งบ้านมันหมายถึงว่าใส่ใจแฟนบ้างพาเข้าไปเที่ยวนะพาไปกับลูกบ้างหรือพาไปเที่ยวบ้างนี่ดีแต่ว่าเนาะมันมีเกณฑ์ครอบครัวสุขสันต์อยู่แล้วช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แหละนะจ๊ะเนาะแฟนอาจจะหายจะเลิกงอนไม่น้อยใจแล้วก็ได้นะรักที่อยู่กันมานานถือว่าโอเคเนาะนะคะใครที่อยู่กันมานานบางคนก็ให้อิสระไม่จิตตามไปปล่อยนะต่างคนต่างอยู่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่จิตตามอะนะคะรักเนาะใครกำลังคิดเรื่องการซื้อบ้านซื้อรถนะกำลังจะกู้ร่วมกันในช่วงนี้มีโอกาสทำได้สำเร็จเด่นเนาะหมายถึงการคิดเรื่องครอบครัวเรื่องการแต่งงานบางคนจะไปสู่ขอกันในช่วงนี้บางคนทะเลาะกันอาจจะทะเลาะกันในเรื่องนี้ก็ได้นะแหวนเพชรกี่กะรัตเนี่ยคุยกันไม่ลงตัวนะสินสอดเท่าไหร่โรงแรมไหนดีอารมณ์เนี้ยนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วหลายๆคนเปิดตัวให้ผู้หลักผู้ใหญ่รู้เรียบร้อยแล้วเนาะแต่บางคนก็เป็นจังหวะเรื่องการย้ายมาอยู่ด้วยกันนะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะคนโสดสนิทมีโอกาสพบรักจากที่ทำงานบอกไปแล้วจะมีเด็กเข้ามาเนาะนะคะมีเข้ามาเลือกให้ดีแล้วกันในช่วงนี้เนาะบางคนจะเจอคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักมาหรือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันคลิกกันก็ลองสักตั้งดูก็ได้นะนะคะถือว่ารักเด่นนะมีโอกาสพบรักไพ่ใบเนี้ยจะเจอรักใหม่รักกำลังหวานด้วยถ้าใครที่คบกันใหม่ๆในช่วงนี้นะจ๊ะจะพากันไปเที่ยวทะเลภูเขานะคะชี้นกชมไม้กันหวานชื่นนะจ๊ะอารมณ์นี้เลยนะพี่จ๊ะจ๋าค่ะพี่หวานใน YouTube พี่หวานไปไหนอ๋อพี่หวานมาเที่ยวก็เลยไม่ได้หอบคอมมาด้วยนะจ๊ะเนาะเมื่อไหร่ที่ YouTube ถึง 1,000 น่ะก็จะหอบคอมมาด้วยเอ้ยใช้โทรศัพท์มือถือ2อันได้แต่อันนี้ใช้ไม่ได้เนาะน่าเสียดายใช่ไหมเดี๋ยวก่อนรวบไพ่อีกแล้วนะคะยังบอกไม่หมดนะสัปดาห์นี้แฟนจะมีโชคนะลองอิงโชคจากแฟนดูช่วงปลายสัปดาห์หรือ 2-3 วันไปแล้วนะจ๊ะเลขนำโชคสัปดาห์เนี้ยพี่หวานให้เป็นนะ0มี0นะสัปดาห์นี้ทะเบียนรถของแฟนนะทะเบียนรถแฟนเนี่ยสีขาวนะหรือว่าที่บ้านถ้าใช้รถสีขาวเอาของแฟนเราก็ได้หรือตัวเราเนี่ยขับสีใช้สีขาวมีโชคนะจ๊ะจะให้โชคเป็นสื่อนำโชคเนาะแล้วก็แฟนจะกังวลใจเรื่องสุขภาพของแม่เขาหรือเปล่าหรือว่าถ้าคุณท้องช่วงนี้คุณจะน้อยน้อยแฟนก็จะกังวลใจแล้วก็ห่วงคุณนะคะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดหมดแล้วนี่นาเนาะมีแค่นี้สื่อนำโชคเป็นเด็กนะสัปดาห์นี้เหมาะการไปเที่ยวเหมาะการไปไหว้พระศรีวลีเหมาะการไปทำบุญกับเด็กนะคะสัปดาห์นี้ไม่เหงานะตัวเองคนโสดก็ไม่เหงาคนไม่โสดก็ไม่เหงาดูวุ่นวายยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็แฮปปี้นะนะคะมีแฟนนี่แหละที่เราเป็นห่วงนะแฟนเขาเป็นอะไรเขาหน่อยหน่อยเขาน้อยใจคุณหรือเปล่านะคะหมดแล้วนะสื่อนำโชคไม่มีแล้วนะคะสัปดาห์นี้ครอบครัวแฮปปี้นะเรื่องไหนต่อนะเรื่องสีนำโชคนะจ๊ะสีนำโชคพี่หวานให้เป็นนี้นะเด็กๆสัปดาห์นี้จะดื้อนะเวลามีใครมาเตือนแล้วอาจจะไม่ฟังนะฟังหน่อยก็ดีนะตัวเองสัปดาห์นี้ระวังสะดุดหกล้มด้วยลืมบอกไปตอนต้นนะสีนำโชคพี่หวานให้เป็นสีแดงนะสีแดงสักหน่อยสินะจ๊ะสีแดงแล้วก็สีม่วงเนาะจะให้โชคเด่นเรื่องโชคนะสีขาวอ่ะแล้วก็สีเมทัลลิกกับตัวเองสีเงินอะไรเงี้ยใส่เครื่องเงินนะสัปดาห์นี้จะดีลองเอาเครื่องเงินหรืออะไรเงี้ยมาลองใส่ดูนะนะคะสัปดาห์นี้เหมาะการไปทำบุญไปไหว้พระศรีวลีนะพาคนในครอบครัวไปกินไปเที่ยวนะจ๊ะสัปดาห์นี้มันเป็นเหมือนเป็นสัปดาห์แห่งครอบครัวนะควรจะพาคนในครอบครัวไปเที่ยวไปไหว้พระทำบุญด้วยกันอันนี้ดีอย่าอยู่บ้านนะอย่าอยู่บ้านเชียร์ให้ออกนอกบ้านเพราะอะไรรู้ป่ะพี่แบบไม่อยากให้ทุกคนอยู่บ้านบางคนยิ่งอยู่บ้านยิ่งเครียด
ออกมาหน้าปากซอยก็ยังดีมายืนอ่านหนังสือในเซเว่นก็ได้นะเดี๋ยวนี้เซเว่นก็ดีนะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยซื้อขนมเซเว่นนั่งกินนี่ก็สบายจะดีกินข้าวนอกบ้านชวนแฟนมากินข้าวที่เซเว่นก็ได้นะตัวเองประหยัดดีนะนั่งกินให้เขาเวฟให้แล้วก็นั่งมีบาร์ให้นั่งด้วยแถวบ้านมีนะตัวเองนะมีอย่างนี้นะคะเริ่มเลยดีไหมนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสกด5นะจ๊ะเริ่มเลยนะคะพฤหัสนี้งานดีนะเนี่ยกด5นะพฤหัสกด5งานดีมีเกณฑ์เจอเพื่อนเก่านะหรือว่าเจอบรรยากาศเก่าๆนะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะสุขภาพนะจะหูอื้อนะบางคนจะตาลายจะได้รู้สึกเหมือนเสียงวู้วู้ดังในหูนะถ้านอนไม่พอสัปดาห์นี้ต้องนอนด้วยนะต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะจ๊ะเนาะต้นคอจะมีปัญหานะบางคนอาจจะเป็นหวัดเจ็บคอแสบคอนะจะแพ้ใครที่เป็นแพ้เกี่ยวกับขนสัตว์เนี่ยเนาะระวังมันจะอาการกำเริบช่วงนี้บางคนก็จะแน่นหน้าอกนะเสียวแป๊บๆที่หน้าอกหรือว่าเหงื่อซึมมือนะบางคนถ้าเป็นโรคหัวใจสัปดาห์นี้ต้องระวังโรคจะกำเริบนะจ๊ะนะสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยหลายๆคนตกงานหรือเปล่าหรือออกจากงานหรือว่ามีเพื่อนร่วมงานออกนะคะอย่าออกตอนนี้นะนะต้องได้งานก่อนแล้วค่อยออกเนาะเพราะมันจะมีปัญหาบางคนออกมาแล้วโดนเอาเปรียบนะบางทีเขาไม่จ่ายบางทีเขาออกมาปรับตามอารมณ์เนี่ยบางทีเขาไม่จ่ายค่าจ้างหรือไม่จ่ายเงินในส่วนที่เราจะต้องได้นะคะแต่โดยรวมแล้วงานเด่นมากสำหรับใครที่เป็นนายตัวเองนะส่วนคนที่ทำงานประจำเนี่ยไม่ใช่ได้เลวร้ายหรอกดีอยู่แต่ว่าจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะบางคนมีปัญหาเรื่องของคนอื่นนะคนที่เราไม่ชอบพูดจาให้เราเครียดบางทีมีปัญหากับหัวหน้าหรือช่วงนี้หัวหน้ามีเรื่องกดดันหรือว่าเขาโยนงานมาให้คุณหรือว่ามีคนออกในที่ทำงานอ่ะนะแล้วเขาโยนงานมาให้ทำให้คุณเครียดแต่สัปดาห์นี้เด่นมากนะแต่ทำได้พี่อาจจะบอกว่าใครที่ทำงานประจำทำได้เรื่อยๆแต่อาจจะมีความเครียดบ้างเล็กๆน้อยๆเรื่องของคนอื่นทำให้ปวดใจหรือต้องทำงานของคนอื่นนะจ๊ะแต่จัดการได้ใครที่อึดอัดใจในเรื่องงานคิดอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานพี่อาจจะบอกว่าต้องรอก่อนนะนะคะแต่จริงมีโอกาสนะจริงๆไพ่เงินมาถามว่ามีโอกาสได้เงินไหมแต่มันขึ้นว่าต้องรอมันเป็นแค่ความหวังถ้าใครยังไม่ได้หางานใหม่นะจ๊ะใครที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับหัวหน้าบรรยากาศในออฟฟิศดูแย่สังคมแย่เวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงเปลี่ยนงานก็ดีนะถ้าเจองานใหม่ที่ดีกว่าแต่ถ้ายังไม่เจอให้ปลงซะแล้วหาอะไรทำเสริมนะบางทีมันต้องสร้างอาชีพให้กับตัวเองคือบางคนมันเปลี่ยนไม่ได้ไงบางคนทำงานรับราชการอ่ะเนาะนะคะงานมันก็มั่นคงดีอยู่แล้วแต่เจอสังคมที่มันไม่โอเคเงี้ยมันก็ต้องเปลี่ยนที่เรานะนะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงนะคุณเป็นคนมีความสามารถหรืออาจจะมีผู้ชายคนนึงนะเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือให้คำแนะนำคุณได้แต่ถ้าบางคนอาจจะเพื่อนเก่าด้วยเรื่องเก่าๆจะวนมาทำให้ปวดใจเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานกับผู้หญิงเยอะๆนะก็นิ่งๆซะหน่อยนะงานดีแล้วกันเนาะเหมาะการทำงานเสริมจะได้เงิน2 อย่างนะมีรายรับหลายทางนะคะสัปดาห์นี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินจะหมุนเงินได้หลายๆคนกำลังคิดเรื่องการรีโนเวทบ้านรีไฟแนนซ์บ้านหรือต่อเติมบ้านแต่งเติมบ้านเนี่ยมีโอกาสทำได้แต่ยังเป็นความฝันอยู่ค่อยๆทำไปนะบางคนอยู่ในช่วงการทำก็อาจจะช้าไปสักหน่อยยังจัดการอยู่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เนาะใครที่กำลังจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังคิดที่จะหางานใหม่หรือว่าทำอาชีพเสริมจังหวะนี้เหมาะเด่นมากสำหรับคนค้าคนขายนะค้าขายดีมีกำไรเงินเข้านะจ๊ะเนาะไพ่ใบนี้มันหมายถึงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยเนาะเงินเข้าพรุ่งนี้หลายๆคนจะเดินทางนะเดินทางไปต่างประเทศนะไปเที่ยวสถานที่ที่ทำให้แฮปปี้บางคนก็อาจจะไปรีสอร์ทไปน้ำตกไปไหนเนี่ยเงินก็จะหมดไปกับเรื่องการเดินทางเงินออกเยอะกว่าเงินเข้าบางคนเนี่ยครึ่งๆเนาะนะคะค่าใช้จ่ายเยอะภาระเยอะแต่จัดการได้นะจ๊ะตัวเองเนาะแต่ถ้าใครที่เครียดเรื่องการใช้หนี้แทนคนอื่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเครียดหน่อยบางทีก็อารมณ์หงุดหงิดน่ะนะบางทีหาเยอะก็จ่ายเยอะนะจ๊ะสู้ๆแล้วกันเนาะนะคะมีเกณฑ์เรื่องของงานบุญงานพิเศษหรืองานอะไรเข้ามาในช่วงนี้บางคนก็ไปงานขึ้นบ้านใหม่นะบางคนก็ไปงานกฐินนะจ๊ะเนาะเป็นจังหวะที่ดีในช่วงนี้นะคะเดินทางไปต่างประเทศทำไปได้สำเร็จนะแต่บางคนอาจจะขรุขระนะมาก่อนสัปดาห์ที่แล้วอ่ะไปไม่ได้ติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะต้องระวังเอกสารนะพาสปอร์ตวีซ่าหมดอายุใกล้หมดอายุเนี่ยต้องไปตรวจให้ดีเนาะเพราะว่าพาสปอร์ตเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องถ้าจะหมดอายุนี่ต้อง30วันนะเกิดจะไปวันนี้แล้วหมดวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ล่าช้าได้นะจ๊ะนะเสียเงินไม่เป็นเรื่องนะจ๊ะสัปดาห์นี้ตัวเองอ่ะแต่หมุนได้เนาะเรื่องไหนต่อนะคะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการเงินด้วย
นะจังหวะเงินที่จะมีโชคลืมบอก 2-3 วันที่ผ่านมานะพี่หวานลืมบอกวันดีไม่ดีอันนี้ดีหมดเลยนะตัวเองจังหวะที่ไม่ดีมันผ่านมาแล้วแต่อาจจะมีเรื่องเครียดหรือเรื่องสุขภาพให้กังวลบ้างนะคะมาดูเรื่องของความรักความรักดีจ้ะนะคะสำหรับใครที่อยู่กันมานานเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะรักราบเรียบเป็นไปเรื่อยๆเนาะแต่ใครที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนมีบ้าน2หลังมีคน2คนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะจ๊ะนะลังเลใจหลายๆคนที่มีรักซ้อนลังเลใจนะจะตัดจะจบยังทำไม่ได้มีโอกาสที่เพื่อนเก่าคนเก่าๆแฟนเก่าจะวนเวียนกลับมาเนาะนะคะอาจจะได้ข่าวนะบางทีอาจจะไปนั่งดิ้งนั่งดื่มกับเพื่อนแล้วก็พูดถึงเผลอๆเขาอาจจะทักไลน์มาก็ได้ด้วยนะจ๊ะเนาะอ่ะแต่ดูให้ดีล่ะนะนะคะเครียดหน่อยสำหรับใครที่มีรักซ้อนแต่ก็ยังเป็นแบบนั้นเรื่อยๆนะตัวเองใครที่มีคนดูแลอุปถัมภ์อันนี้ก็เวิร์กนะจ๊ะนะชีวิตราบเรียบดีนะคะตึ๊ดๆใครที่อยู่กันมานานนะหรือว่าใครที่แต่งงานกันใหม่ๆถือว่าเป็นคู่นะจ๊ะเนาะนะไพ่วันนี้เป็นหมายถึงคู่นะอยู่กันแล้วดีจ้ะนะจ๊ะเนาะเว้นแต่ใครที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะบางทีมันก็ตัดกันยากเรื่องมันแย่เรื่องมันเครียดตำแหน่งงานของแฟนดีมากเนาะแฟนก็ไม่อยู่นะเนี่ยแฟนก็ไปเที่ยวเนาะงานเด่นงานดีนะถ้าแฟนรับราชการหรือทำงานประจำรัฐวิสาหกิจนี่กำลังจะอยู่ในช่วงการปรับตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะตัวเองถือว่าดีเนาะแต่ช่วงนี้แฟนก็จะเอาแน่เอานอนแบบว่าอารมณ์โลเลสักหน่อยนะน้ำอ่ะน้ำขึ้นน้ำลงอารมณ์นี้นะคะใครลุ้นอยากจะมีน้องมีโอกาสมีได้สำเร็จใครวางแผนเรื่องการจะซื้อบ้านหรือใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเป็นช่วงการฝันมีความฝันร่วมกันแล้วแหละก็สู้นะจ๊ะนะหลายๆคนจะพากันไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกเที่ยวภูเขาไปเที่ยวที่ที่โรแมนติกบรรยากาศดีทำให้คุณรำลึกความหลังเก่าๆได้นะสัปดาห์นี้ดีมากสำหรับคนที่อยากจะพากันไปสวีทนะจ๊ะตัวเองเนาะเวลาไพ่แบบนี้มันหมายถึงการพากันไปสวีทนะมีโอกาสพบรักจากต่างวัยด้วยนะในช่วงนี้หลายๆคนมีรักต่างวัยอยู่แล้วด้วยนะคะสาวๆจะเจอหนุ่มที่เก่งเรื่องงานเข้ามานะหนุ่มๆจะเจอสาวที่สวยและเก่งเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะจ๊ะเนาะใครทำงานเกี่ยวกับการบันเทิงดีนะเป็นดาวนะตัวเองลูกค้าติดลูกค้าเยอะเข้ามาช่วงนี้เป็นจังหวะการกอบโกยนะอ่ะเรื่องไหนต่อนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะนะคะเนาะแต่อย่าไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะสัปดาห์นี้เวลาไพ่มันมีไพ่เสียนะตัวเองเนาะในดีก็มีเสียเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ต้องดูด้วยนะใครที่มีปัญหาต้องดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาจีบนี่เขามีแฟนแล้วหรือยังบางคนคุยกันอยู่ไม่รู้นะมาจับได้ทีหลังเมื่อตอนที่มอบใจให้เขาไปแล้วเนี่ยนะตัวเองก็จะรู้สึกน้อยนิดๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะแต่หลายๆคนเนี่ยยังลังเลใจเรื่องรักนะนะมีคนเข้ามาให้คุยมีเพื่อนเก่ามีคนเข้ามาให้พูดให้คุยแต่ยังไม่พร้อมแต่พี่อาจจะบอกว่าหนุ่มๆจะเจอผู้หญิงนะผู้หญิงสวยหุ่นดีนะขาวด้วยบางคนจะเจอแม่ไม้แต่บางคนก็เจอผู้หญิงที่อ่อนหวานทำกับข้าวเก่งนะเป็นจังหวะของการเลือกแล้วล่ะหนุ่มๆก็มีโอกาสเจอเช่นเดียวกันสาวๆก็มีโอกาสจะเจอหนุ่มนะนะคะหนุ่มที่เก่งเรื่องงานนะมีเข้ามาช่วงนี้ดูให้ดีนะใครจับปลาสองมืออยู่ระวังจะมีปัญหานะจ๊ะมาดูเรื่องของทำหน้าน่ารักมากเลยส่งการ์ตูนมาให้กำลังใจกันแบบนี้ปลื้มมากนะคะเดี๋ยวก่อนนะเลขนำโชคนะสัปดาห์นี้พี่หวันให้เป็น C114นะแฟนมีโชคด้วยนะให้แฟนหยิบให้ก็ได้หรือว่าถ้าเดินทางไปไหนไกลๆด้วยกันให้แฟนหยิบมาให้นะจ๊ะเลขเก่าให้โชคนะเดี๋ยวก่อนนะ68นะให้โชคแต่อย่าเล่นเยอะนะมีไพ่เสียบางคนเสียเงินไม่เป็นเรื่องแต่บางคนก็ต้องจ่ายประกันนะสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ผ่านได้สู้ๆจะมีเงินก้อนเข้ามาด้วยจังหวะวันดีหมดเลยทั้ง3วันนะนะคะเดี๋ยวล้างไพ่ก่อนนะวันศุกร์กด6มาเลยจ้านะคะทำเป็นลืมนะเนี่ยว่าเราดูไปแล้ววันพฤหัสวันศุกร์ได้ไพ่เด็กดาบนะจะหงุดหงิดหรือมีเด็กมากวนประสาทหรือเปล่าหรือเราหงุดหงิดเองนะหงุดหงิดจะมีทั้งแม่ไม้ผู้หญิงนะมนุษย์ป้าแล้วก็เด็กเฟี้ยวๆหรือตัวเราเองอะที่หงุดหงิดจะมีเรื่องแย่ๆเครียดๆเข้ามานะช่วงสัปดาห์นี้เนาะช่วงวันสองวันนี้แหละบรรยากาศรอบตัวไม่ค่อยดีบางคนทะเลาะกับแฟนด้วยได้แล้วนะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
แฟนก็อารมณ์ร้อนเราก็อารมณ์ร้อนเนาะสัปดาห์นี้เดี๋ยวก่อนนะสุขภาพนะระวังจะเจ็บคอนะตัวเองเนาะภูมิแพ้จะกำเริบด้วยถ้าใครมีปัญหาบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับของคู่ในร่างกายนะบางทีอาจจะปวดแขนกระดูกกระเดี้ยวข้างซ้ายข้างขวามีปัญหานะของคู่ในร่างกายจะมีปัญหาจ้ะนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะสัปดาห์นี้หลายๆคนกำลังจะไปทำอะไรเกี่ยวกับความเชื่ออะไรหรือเปล่าบางคนจะไปเรียนศาสตร์ลี้ลับหรือกำลังจะไปเช่าวัตถุมงคลหรือกำลังจะศึกษาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อนะจ๊ะเนาะงานดีนะสัปดาห์นี้มีโอกาสเรื่องของงานเข้ามาให้ตัดสินใจว่าจะเลือกงานไหนดีสำหรับใครที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานจะมีผู้หญิงคนนึงมาชวนไปทำงานนะนะคะเนาะใครที่ทำงานประจำช่วงสัปดาห์นี้พี่หวานจะบอกว่าหัวหน้าก็เมตตาเอ็นดูดีนะนะคะในเรื่องงานเนี่ยมันมีเกณฑ์เรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายนะบางคนอาจจะเปลี่ยนงานใหม่กำลังจะมีงานเข้ามาให้เลือก 2-3 งานถ้าสมัครไว้ก่อนหน้านี้เนาะจะได้ข่าวในช่วงนี้แหละนะต้องพยายามหน่อยนะเพราะจะเจอคู่แข่งในเรื่องของงานสำหรับใครที่ไม่ได้เปลี่ยนงานนะใครทำงานประจำบางคนจะมีการย้ายโต๊ะย้ายตู้ย้ายเตียงย้ายตึกนะหรือว่าได้ปรับตำแหน่งนะคะหัวหน้าเมตตาดีนะแต่หลายๆคนก็จะเจอคู่เปรียบเทียบคู่แคนดิเดตนะเพราะฉะนั้นต้องโชว์ฝีมือสักหน่อยนะในช่วงเนี้ยเนาะฐานดวงดีมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะฐานดวงไม่ได้ลำบากแม้ตัวเองเป็นคนรู้จักคิดหาเงินด้วยหลายๆคนสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์คิดเรื่องเงินเรื่องทองนะแต่สัปดาห์นี้จะคิดเรื่องรักจะมีทางเลือกให้ต้องตัดสินใจนะบางคนเลือกเรื่องรักบางคนเลือกตัดสินใจเรื่องงานว่าจะไปงานไหนดีเนาะนะคะมีเรื่องให้ลังเลใจมีเรื่องให้ตัดสินใจเนี่ยแหละในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะนะคะงานเด่นแก้ไขปัญหาเรื่องงานได้แต่อาจจะมีปัญหาอึดอัดหัวใจบ้างหรือว่างานค่อนข้างจะเยอะให้เราเครียดบ้างงานประมูลนะงานเกี่ยวกับสอบราคายื่นแข่งราคาสัปดาห์นี้ดีเนาะลุยเลยนะเด่นเรื่องงานมากๆแต่ตัวเองอาจจะหงุดหงิดเท่านั้นเองใครทำงานกับแฟนนะก็อาจจะทะเลาะกับแฟนหงุดหงิดกันฉุนเฉียวกันมีปัญหากับบริวารลูกน้องให้ปวดหัวบ้างนะเจอมนุษย์ป้าให้เครียดบ้านแต่จัดการได้ในท้ายที่สุดนะไพ่งานดีมากเลยนะไพ่งาน 2-3 งานด้วยใครไปสมัครงานช่วงนี้และเด่นมากสำหรับใครที่กำลังจะทำอาชีพเสริมเงินเข้า2ทางเนาะหมุนเงินได้นะจ๊ะแต่หงุดหงิดเรื่องลูกหลานค่าใช้จ่ายคล่องนะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วไปถึงสัปดาห์นี้แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะภาระเยอะจำเป็นต้องถึงดีลจ่ายอะไรหรือเปล่าบางคนต้องจ่ายค่าเทอมลูกอ่ะหรือเปล่าบางคนต้องจ่ายค่าเรียนพิเศษหรือมีแผนเรื่องการพาลูกพาเต้าไปทำอะไรในช่วงวันหยุดนี่แหละเนาะนะคะแต่จัดการได้นะนะคะระวังอุบัติเหตุบางคนเนี่ยขับรถไปกับแฟนระวังจะทะเลาะกันแต่บางทีก็จะเสียเงินเกี่ยวกับการซ่อมรถของแฟนนะจ๊ะหลายๆคนกำลังจะซื้อน้องหมาน้องแมวตัวใหม่เข้าบ้านหรือเขาอาจจะป่วยนะต้องพาเขาไปหาหมอหมดเงินไปกับสิ่งที่คุณรักคนที่คุณรักนะบางคนรักการช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งหลายๆคนกำลังคิดเรื่องการไปทำสัญญกรรมทำสวยด้วยนะเนาะช่วงนี้มีสักคิ้วมงคลทำคิ้วมงคลสักปากมงคลเล็บมงคลอะไรเงี้ยก็จะมงคลแบบเขาช่วงนี้จะอินเรื่องนี้มากเป็นพิเศษสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องไหนต่อพูดไม่หยุดเลยพี่หวานนะตืดงานไปละนะงานประจำดีนะตัวเองนะนะคะขยันสู้ไปแล้วกันมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งมันจะเครียดหน่อยถ้าใครต้องได้คนมาฝึกงานเด็กฝึกงานนะหรือว่าเจอมนุษย์ป้าก็จะเครียดนะใครต้องติดต่อดีลงานกับคนเยอะๆสัปดาห์นี้คุณจะหงุดหงิดนะจ๊ะโดยเฉพาะช่วงพรุ่งนี้นะแต่งานเด่นลุยเลยคนค้าคนขายเช่นเดียวกันใครค้าใครขายสัปดาห์นี้ยังมีเงินเข้ามาอยู่แต่ถ้าใครรอเงินก้อนนะเงินก้อนใหญ่พี่อาจจะบอกว่าสัปดาห์นี้นะจำไม่ได้ทั้งจำนวนอาจจะได้มาแค่ส่วนหนึ่งเผลอๆอาจจะได้ข่าวก่อนยังไม่ได้ก้อนใหญ่อ่ะมันจะทยอยมันจะเป็นเงินทยอยได้นะจ๊ะหมุนเงินได้นะมาดูเรื่องของความรักล่ะนะจ๊ะความรักเนี่ยนะพี่อยากจะบอกว่ารักไม่หวานนะเพราะคุณเน้นเรื่องงานคิดเรื่องงานบางคนที่อยู่กันมานานเนี่ยรับภาระเรื่องคนในครอบครัวใครที่เป็นคนที่ต้องดูแลสามีดูแลภาระในบ้านเนี่ยฉันจัดการหมดเนี่ยมันก็หวานไม่ลงอารมณ์เนี่ยนะคะถ้าให้เลือกลูกระหว่างแฟนก็เลือกลูกนะจ๊ะถ้าให้เลือกแฟนระหว่างแฟนกับงานบางคนก็เลือกงานนะจ๊ะเนาะนะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยหรือกำลังจะมีเข้ามาเนี่ยนะต้องห้ามใจตัวเองนะนะคะแต่ก็ยังไม่เลิกกันหรอกเนาะแต่จะคุยกันไม่หวานช่วงนี้จะทะเลาะกันคนที่คบกันใหม่ๆก็จะทะเลาะกันเยอะมากเป็นพิเศษเอาชนะกันนะจ๊ะนะแต่ถ้าใครรักกันใหม่ๆก็จะหวานอยู่หวานปนทะเลาะแต่จะเหวี่ยงกันแรงสักหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้เนาะเอาชนะกันอะนะจ๊ะคนโสดสนิทมีโอกาสพบรักบางคนเจออุบัติเหตุรักนะอ้ออีกนิดนึงนะใครที่ขับรถไปกับแฟนเนี่ยแฟนจะอารมณ์ร้อนนะบางทีนั่งไปกับแฟนเนี่ยแฟนขับรถเปรี้ยวขับรถเร็วเนี่ยอาจจะเหวี่ยงวิทใส่กันได้นะจ๊ะถือว่าโอเคนะตัวเองเนาะหลายๆคนกำลังจะก่อร่างสร้างตัวกำลังคิดเรื่องลูกเต้าอยากจะมีลูกอยากจะสร้างบ้าน
นะทำได้รักต้องเติมความหวานนะช่วงนี้ปากไม่ดีกันทั้งคู่อารมณ์ร้อนใส่กันทั้งคู่บางคนก็แฟนเงียบนะแต่ว่าอาการออกกลุ่มเนี้ยนะจ๊ะแฟนไม่เถียงแต่อาการออกเนาะบางทีฉันก็ไม่เถียงเธอแต่อาการฉันก็ออกหน้าตาหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะอ่ะเรื่องของเลขนำโชคล่ะเนาะไพ่งานขึ้นมาเด่นเจ้าชะตาไม่เด่นเรื่องโชคนะสัปดาห์เนี้ยแต่เลขนำโชคพี่หวานให้เป็นเลขจากสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงจะให้โชคหรืออายุของคนที่คุณรักนะรักใครมากหรือว่าใกล้ๆเดือนนี้ลองดูซินะจ๊ะเลขนำโชคมี6 8 4 1นะจ๊ะนะลองดูนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์แฟนเนี่ยแฟนขับมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะสัปดาห์นี้จะมีคนมาเฉี่ยวตัวเองนะนะคะบางทีขับรถขับราต้องระวังด้วยเนาะสีนำโชคสัปดาห์นี้พี่หวัดให้เป็นสีม่วงนะจ๊ะสีม่วงนะนะคะเรื่องเสน่ห์นะอันเนี้ยเสน่ห์นะคะแล้วก็สีทองนะใครที่ไปบูชาวัตถุมงคลมานะแผ่บุญมันสวดมนต์สวดคาถานะจะได้โชคจากท่านนะหลายๆคนจะไปไหว้พระพิฆเนศก็ดีจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีในการเรื่องของการไปไหว้พระพิฆเนศนะคะไปถ่ายชีวิตโคกระบือนะแล้วก็ใครที่ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอ่ะหลายๆคนกำลังตั้งใจว่าจะไม่ทานเนื้อนะเออเนาะนะคะจะไม่ทานเนื้อนะคะแค่นี้แหละสัตว์เลี้ยงจะให้โชคนะใครจะมีใครกำลังจะไปหาน้องหมาน้องแมวตัวใหม่มาหรือเปล่านะนะคะแล้วก็พาแฟนไปเที่ยวซะหน่อยนะพาไปขอพรใครมีปัญหาเรื่องของความรักรักไม่ค่อยหวานเนี่ยต้องพากันไปทำบุญนะนะคะแผ่บุญให้เทวดาประจำตัวด้วยแบบนี้ใครกำลังลุ้นจะมีลูกไม่มีโอกาสลุ้นนะตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็มีลุ้นเรื่องลูกเหมือนกันนะลูกเต้าเนาะจะเป็นจังหวะทางเลือกของชีวิตนะจะลังเลใจช่วงนี้คิดเรื่องสวยงามรักใครบางคนกำลังจะไปทำสวยนะทำได้นะช่วงสัปดาห์นี้เนาะโอเคอ่ะมาดูเรื่องไหนกันต่อครบแล้วนะเริ่มเลยสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะจ๊ะวันเสาร์ได้ไพ่ใบนี้นะคะเก็บเงินก้อนได้นะหลายๆคนเนี่ยกำลังเก็บเงินก้อนจะซื้อบ้านนะหรือออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองหรือเปล่าเนาะช่วงนี้ตายแล้วบางคนกำลังจะเก็บเงินซื้อที่ซื้อบ้านเป็นจังหวะที่ดีนะเนี่ยเรื่องของการขายบ้านย้ายที่ตายแล้วไพ่ขึ้นมาดีมากเลยนะแอบโชว์ไพ่หน่อยได้ปะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโชว์นะใครเกิดวันเสาร์ยกมือขึ้นทำไมสัปดาห์นี้ไพ่ดีจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเนาะใช่ไหมดูดิไพ่รอบตัวมี The Sun The World ขึ้นมีไพ่กงร้อยของโชคชะตาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังจะซื้อจะขายที่ที่ดินซื้อบ้านหรือการจะกู้ยืมหรือทำขั้นตอนเรื่องของพวกกู้บ้านหรือของชิ้นใหญ่ๆนี่ลุยเลยนะขายบ้านเผื่อขายได้ด้วยกู้บ้านกู้ได้ด้วยนะคะเนาะเป็นจังหวะที่ดีแล้วมีโอกาสเรื่องของงานใหม่ที่ดีหรือได้ปรับตำแหน่งสัปดาห์นี้มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไกลไปถึงขั้นไปต่างประเทศถ้าแย่มาก่อนช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้ดีขึ้นเนาะเก็บเงินได้ด้วยเนาะหลายๆคนเก็บเงินจะไปทำอะไรของตัวเองถ้าใครจะลงทุนทำธุรกิจนะเวลาที่คนเก็บเงินได้แล้วหรือเวลาที่ใครเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องงานมากๆเนี่ยจะคิดถึงอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพที่เป็นของเราเองพี่อยากจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเก็บเงินมาทั้งชีวิตออกมาลงทุนทำงานตู้มลงไปเนาะเปิดร้านเนี่ยบางทีเจ๊งอันนี้เราไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้คิดไว้ก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เหมาะกับการเปิดร้านนะแต่เหมาะกับการขายลมปากเดี๋ยวนี้ตัวเองต้องไปศึกษาตลาดนะขายของในเฟซไม่ต้องเสียค่าเช่าเสียแต่ค่าเน็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูศึกษาให้ดีไพ่ใบนี้มันหมายถึงการชะลอเรื่องของการลงทุนใหญ่ๆคิดให้ดีนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาท้องจะผูกบางคนเป็นโรคอ้วนช่วงเนี้ยท้องบวมเชียวเป็นยังไงนะบางคนปวดหลังนะจ๊ะนะดูแลสุขภาพด้วยนะจ๊ะบางคนเดินขัดๆถ้าอ้วนมากๆเนี่ยจะเดินไม่ค่อยถนัดนะจ๊ะตัวเองเนาะนะคะเจ็บเข่าไม่อยากจะเดินขี้เกียจนะนะคะมาดูเรื่องของงานเนี่ยจะรู้สึกว่างานไม่ค่อยเดินงานไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่เราหวังเนาะมันบรรยากาศในที่ทำงานดูต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจใครหรือยังไงนะคะเนาะแต่จริงๆพี่อาจจะบอกว่าใครที่ทำงานประจำเนี่ยถือว่าการงานมั่นคงดีถือว่าโอเคแต่รับราชการทั้งหลายเนาะเด่นมีโอกาสได้ปรับตำแหน่งด้วยนะในช่วงสัปดาห์นี้หรือไม่เกินช่วงเนี้ยไปจนถึงเนี่ยเดือนนี้จริงๆเดือนนี้เลยถ้าช้าสุดไม่เกินมีนาเมษาปีหน้าได้ข่าวดีชัวร์เลยเรื่องงานนะเพราะว่าไพ่มันเป็นจังหวะของจุดเปลี่ยนถ้าโชคดีช่วงวันที่10
เลยวันที่10มาแล้วเนี่ยก็พรุ่งนี้สิใช่ไหมวันที่10เนี่ยเผื่อจะได้ข่าวดีนะใครขายที่ขายทางได้จะย้ายงานใหม่ได้ปรับตำแหน่งด้วยได้เงินเยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยได้เดินทางไปต่างประเทศบางคนถูกใครจะทำอะไรนะบางคนจะขอทุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะทำได้หรือแม้แต่ใครจะไปสอบอะไรก็แล้วแต่สอบรับราชการสอบเรียนสอบอะไรเงี้ยจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีของคุณนะต้องรีบเลยนะแต่เรื่องลงทุนเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนนะอย่าเพิ่งลงทุนซะทีเดียวนะคะตำแหน่งบ้านเนาะหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของคดีบ้านนะเคลียร์จบนะมีโอกาสเคลียร์จบพูดคุยเจรจากันได้แต่บางคนก็มีเกณฑ์ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรือบางคนก็ต้องเรียกมาคุยกันหลายคนเนาะต้องมีพยานมาพูดมาคุยนะจ๊ะอ่ะงานถือว่าดีนะค้าขายดีมีกำไรเลิศเลยแหละนะคะ The Sun กับ The World มาสักขนาดนี้เนาะเพราะฉะนั้นถือว่าดีใครจะขายที่จะขายบ้านเนี่ยถ้าได้ตังค่าในหน้าเนี่ยเอามาแบ่งทำบุญด้วยนะแบ่งให้เจ้าที่ที่บ้านด้วยก็ดีนะคะอ่ะเรื่องไหนต่อนะคะการเงินนะการเงินจะหมดไปกับการเดินทางการท่องเที่ยวจะได้ปรับตำแหน่งชัวร์เลยนะตัวเองใครที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าทำงานรับราชการเนี่ยนะจ๊ะงานดีมากเลยนะมีเกณฑ์เรื่องของการปรับตำแหน่งด้วยผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกเข้าไปพูดคุยเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมาดูเรื่องของเงินไปละการเงินถ้ามีปัญหาเรื่องของการเงินจัดการได้นะนะคะใครกำลังคิดจะปิดหนี้ปิดหนี้โปะหนี้ก็ทำได้สำเร็จด้วยนะตัวเองใครกำลังจะกู้เงินกู้ได้นะจ๊ะกู้ผ่านเนาะมีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ที่ดีกว่าเดิมชีวิตไปในแนวทางที่ดีขึ้นเนาะแต่อาจจะเจออุปสรรคบ้างในช่วงวันศุกร์นี้นะจ๊ะมาดูเรื่องของความรักใช่ไหมความรักนะพี่หวานจะบอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็อยู่กันเรื่อยแบบเดิมๆบางทีก็คล้ายกันเดิมนะคนที่อยู่กันมานานเนี่ยเป็นคู่ตั้งแต่อดีตอยู่กันมานานเนี่ยเจอปัญหาเรื่องอะไรก็เจอกันเดิมๆแต่รักมันไม่ค่อยหวานนะคะนะใครทะเลาะกับแฟนเดี๋ยวกลับมาดีกันแต่เด่นมากสำหรับคนโสดนะเนี่ยนะแต่ใครที่โสดสนิทเนี่ยที่รู้สึกว่าคิดถึงรักเก่าคิดถึงแฟนเก่าอยู่นะพี่หวานจะบอกว่าสัปดาห์นี้จะมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือเจอคนที่อายุน้อยหรืออายุเท่ากันแต่หน้าดูแก่กว่านะหน้าดูแก่กว่าวัยอ่ะจะมีเข้ามาจีบจะเจอเพื่อนเก่าจะเจอรักชาวต่างชาติเนี่ยโลกออนไลน์นะจะมีเข้ามาใครที่ลุ้นเรื่องท้องก็จะมีด้วยนะมีโอกาสมีท้องหลายๆคนจะไปขอพรพระจะไปอะไรก็แล้วแต่นะจังหวะที่เนี้ยจะเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของการปั๊มลูกนะหลายๆคนกำลังจะคลอดบางคนได้ลูกแฝดบางคนได้ลูกชายนะจ๊ะนะลูกดีนะเปลี่ยนบ้านใหม่ย้ายงานใหม่เดินทางไปต่างประเทศสำเร็จหมดเลยเวิร์กนะจ๊ะไม่รู้จะทายอะไรดีไพ่ดีนะเอาเป็นว่าดีถ้าบอกว่าดีเฉยๆก็ไม่สะใจกันอีกใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวงัดมาดูอีกสิเรื่องความรักของแฟนนะต้องดูนิดนึงนะจ๊ะเนาะอ๋อแต่หลายๆคู่เนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะบางคนจะมีปัญหาญาติเธอญาติฉันให้เครียดๆก็เลยคิดอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดอยู่บ้านเดียวกันกับผู้ใหญ่อะนะนะคะแฟนมีลุ้นท้องนะทั้งเราทั้งเขาเนี่ยแหละใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายเนาะมีโอกาสลุ้นนะจ๊ะรักเนี่ยดีใครกำลังจะแต่งงานบ้างใครกำลังแฟนจะไปขอบ้างเนาะนะคะดีนะเนี่ยมีโอกาสได้ทำการแต่งงานนะจะได้ข่าวเรื่องการแต่งงานไปพูดไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เลยบางคนจัดงานใหญ่โตเลยนะเนาะบางคนที่บ้านให้ที่ดินให้มรดกเอาเป็นว่าดีแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงดีบางคนต้องไปงานบุญนะงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชได้หรือยังเนี่ยช่วงสัปดาห์หน้านะเนี่ยในช่วงเดือน10เป็นต้นไปจนถึงมีนาเมษาเอาว่าดีแล้วกันใครกำลังคิดจะบวชลูกบวชพระให้ลูกหลังงานกฐินลุยเลยนะจ๊ะเวิร์กอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเรื่องไหนต่อเรื่องไหนต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ่ะครบแล้วเนาะเลขนำโชคนะหลายๆคนกำลังคิดเรื่องการลงทุนนะคิดให้ดีนะตัวเองนะต้องดูให้ดีด้วยเนาะเรื่องเลขนำโชคนะจ๊ะอย่าซื้อเยอะนะไพ่ดีขึ้นมาเยอะก็จริงแต่ก็มีไพ่พระมาห้ามเนาะนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยนะเวลาพระมาห้ามเนี่ยกำลังคิดทำอะไรไม่ดีหรือนอกลู่นอกทางหรือมีคนให้ชิดแชทเนี่ยระวังจะเลยเถิดลามปามนะอย่าไปจุดไฟอ่ะนะบางทีไฟมันยังไม่ติดหรอกตอนนี้ถ้าจุดไฟปุ๊บมันมีเชื้อเกิดมันพรึบขึ้นมามันจะมีปัญหาในอนาคตเนาะมาดูเรื่องของเลขนำโชค1 2 1 9 1 0นะจ๊ะให้โชคอย่าเล่นเยอะนะตัวเองคนท้องจะให้โชคเด็กจะให้โชคด้วยทะเบียนรถทะเบียนบ้านให้โชคนะจ๊ะอ่
มาดูเรื่องของสีนำโชคโอ้ยสีนำโชคนี่ดีมากเลยเราหยิบไพ่ The World กับ The Sun มาแล้วกันเนาะเป็นไพ่ที่ดีมากเลยในช่วงเนี้ยถ้าแย่มาก่อนแล้วดีแล้วล่ะหลายๆคนจะย้ายบ้านไปอยู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมด้วยนะดีใจด้วยนะนะคะหลายๆคนกำลังจะท้องกำลังจะคลอดลูกเนาะหลายๆคนญาติพี่น้องลูกเต้าจะมาหานะตัวเองเนาะนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องรักเวลาไพ่ใบนี้ขึ้นมาอย่ารักตัวเองมากเกินไปนะแบ่งความรักให้คนอื่นบ้างหรือหัดรักตัวเองบ้างสำหรับใครที่ไม่รู้จักรักตัวเองนะจ๊ะอ่ะวนกลับไปเรื่องนั้นซะงั้นสีนำโชคให้เป็นสีม่วงสีเขียวเกี่ยวทรัพย์และสีแดงแดงหมักสุกนะสัปดาห์นี้เหมาะกับการนะใครไปบนนะใครไปบนขายที่ขายได้ไปแก้บนนะนะคะบางคนไปบนขอหลวงพ่อโสธรเนาะนะคะสัปดาห์นี้เหมาะการนะไปทำบุญกับเด็กทำบุญกับคนท้องนะไปไหว้พระใหญ่ไปหาญาติพี่น้องอย่าเก็บตัวเงียบถ้าใครไม่ค่อยไปเจอญาติพี่น้องปู่ย่าคุณพ่อคุณแม่ไปหาซะเสริมดวงให้กับตัวเองไปขอพรท่านนะจะได้คำแนะนำดีๆกลับมานะเหมาะการไปสวดมนต์ไหว้พระถือศีลใครมีปัญหาเรื่องงานนะแย่ๆลองไปขอดูนะไม่แนะนำให้บนแต่ไปขอพรนะจ๊ะก่อนขอเนี่ยหลายๆคนจะไปบนบางคนชอบบนแล้วบอกว่าถ้าสำเร็จแล้วจะได้และจะมาแก้บนเนี่ยพี่หวานว่าลองเปลี่ยนสิไปขอพรโดยที่เรามาให้ก่อนนะก็เอาพระบางทีหลายๆที่เขาถวายไข่เราก็บอกว่าเราเอาไข่มาถวายเลยมาขอพรท่านนะว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยอยากได้นี่ถ้าสำเร็จจะมาอีกหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ก็อย่าบนดีกว่าขอนะขอจะดีกว่านะจ๊ะเหมาะการไปเที่ยวทะเลน้ำตกภูเขาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะช่วงนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวัดไหนที่เขายกช่อฟงช่อฟ้าอะไรหรือเปล่าเนาะไปทำแล้วดีนะเหมาะกับการบวชพระด้วยบุญบวชพระดีมากนะมันเสริมดวงให้กับตัวเองอะถ้าไพ่ดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำบุญนะบางทีถ้าดีอยู่แล้วเสริมดวงมันก็ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าไพ่มันขึ้นมาเสียแล้วไปทำซะหน่อยนะตามที่แนะนำเนี่ยมันก็จะบรรเทาลงได้บ้างเผื่อจะบรรเทาลงได้บ้างนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีทั้งหมด 100% นี่คงเป็นไปไม่ได้เนาะกรรมมันก็ต้องมีบ้างถ้าดีหมดเนี่ยชีวิตทุกคนก็คงไม่ลำบากแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะเหมาะการไปถวายสังฆทานไหว้พระสวดมนต์นะฟังเทศฟังธรรมเนี่ยดีมากในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะจบข่าวนะ